สวัสดีครับผมโค้ชจิ๊บอธิการหนุนพักดีนะครับขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง8นะครับหรือกำลังชมการไลฟ์สดนะครับทาง YouTube ทางช่อง Thai Fight Official นะครับเข้าสู่ Beat Active ไปเทคบุรีกับการแข่งขันชกมวยไทยฆ่าเชือกและนี่คือ Thai Fight League สังเวียนเลือดของตัวจริงขอเสียงหน่อยครับซุปเปอร์ไฟท์มวยหญิงนะครับในพิกัดน้ำหนัก57กิโลกรัมและนักมวยไวท์คอร์เนอร์เธอพร้อมไฟท์กับทุกคนครับ She's from อำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษ Please welcome ดอกลำดวนพิฆาตน้องเฟิร์นวีรยุทธ์ฟ้าและสำหรับนักมวยแบล็กคอร์เนอร์นะครับเธอคือขวัญใจนักเรียนครับจริงๆเธอเป็นคุณครูครับ She's from อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ Please welcome นารีสตรองฟ้าใสอ้อยุทธชัยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงณประจำวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคม2567อยู่กับผมกุ้ยชายสายตรงมะกินาราโชติรันและคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีเป็นทีมผู้บรรยายครับโอ้โหคุณครูมาเองเลยคู่แรกฟ้าใสอย่างนี้นักเรียนคงจะไม่กล้าที่จะดื้อนะเออไม่กล้าดื้อไม่กล้าซนเลยนะครับสวัสดีพี่ๆแฟนหมัดมวยทุกท่านเลยครับทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27รวมไปถึงทางแพลตฟอร์มออนไลน์ครับตอนนี้ไลฟ์สดอยู่ด้วยทางทาง YouTube ของไทยไฟท์วันนี้นะครับวันนี้มวยรอบอีซูซูแล้วอันนี้ไม่ใช่กระเป๋าผมเป็นกระเป๋าของทีมภาคอีสานใต้เตรียมมาใส่แต้มโอ้โหแล้ววันนี้เนี่ยทีมภาคอีสานใต้เนี่ยมีอยู่3แต้มนะครับแล้วก็ต้องการที่จะทำแต้มขึ้นไปนะไม่งั้นเนี่ยโอ้โหโอกาสตกรอบสูงนะส่วนทีมภาคกลางนี่วันนี้ต้องการแต้มครับเพื่อที่จะบี้อันดับ1ด้วยวันนี้พลาดไม่ได้ไฮไลท์ของเรานะครับมวยรอบอีซูซูทีมภาคกลางเจอกับทีมภาคอีสานใต้อีสานใต้อยู่รองบวยครับต้องตามแต้มต้องการแต้มเป็นอย่างมากเลยวันนี้ เอาเดี๋ยวดูได้ไม่ได้ส่วนช่วงบนของเราเนี่ย4คู่แรก1ในนั้นกู้ชายมานเยจอซัวจอมแลบลิ้นปิ้นตามาแล้วแต่มาดูคนนี้ก่อนครับไปดูคู่แรกก่อนนะครับเปิดหัวด้วยมวยหญิงครับก็นี่คือลำดวนพิฆาตนะครับนักชกวัย25ปีครับจากจังหวัดศรีสะเกษ160นะครับชกมา40ชนะ23แพ้15เสมอ2น้องเฟิร์นวิรยุทธ์ฟาร์มครับคนนี้25ปีแล้วนะครับสำหรับน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นวันนี้ต้องมาเจอกับคุณครูครับคุณครูมาในมุมดำครับรายนี้นี่29ปีครับ57กิโลกรัมสูง165ครับชกมา56ครั้งจากลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ครับฟ้าใสอยุทธชัยแล้วก็หลายคนเนี่ยจำเธอได้ใช่ครับผู้ที่โอ้โหเอาชนะซุปเปอร์สตาร์อย่างเวโรมาด้วยก็วันนี้เนี่ยถือว่ามาเจออีกหนึ่งด่านครับในรายการไทยไฟท์ลีกก็ถือว่าไปต่อยไทยไฟท์ใหญ่มาแล้วนะครับวันนี้นี่ก็มาโชว์ฝีมือให้กับแฟนๆหน้าจอช่อง8ครับได้ชมอีกครั้งหนึ่งนี่ก็ไหว้คูณก่อนนะครับอย่างที่เรียนไปครับในค่ำคืนนี้นอกจากศึกมวยรอบอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพนะครับทั้ง3คู่ครับคู่ที่5คู่ที่6แล้วก็คู่ที่7ยังมีมันเยจอซัวครับมาแล้วฮะหลังจากที่ขึ้นชั้นไปเจอกับพี่แสนชัย
งวดนี้นี่จะเจอกับชะอวดเล็กแฟมิลี่มวยไทยที่ต้องบอกว่าความหนักแรงเนี่ยไม่ธรรมดาเหมือนกันอ้าวเดี๋ยวมาดูนะครับวันนี้ทั้งหมด7คู่เหมือนเดิม4คู่แรกนี่ออกเป็นแนวโหดมันฮาหน่อยป่ะคู่แรกนี่สวยเผ็ดดุก่อนวันนี้มีทั้งเพชรกิตติศักดิ์อแสนศึกครับซอเอซีมานเยจอสัวครับนี่กับประเภทเอาอะ เดี๋ยวได้เห็นความโหดความมันความฮาแน่นอนนะครับส่วนอีก3คู่หลังนี่อย่างที่เรียนไปมวยรอบอีซูซูครับอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพก็เป็นการยกทีมกันนะครับแล้วก็เป็นในแบบฉบับของมวยคาดเชือกภาคกลางเจอกับอีสานใต้ครับก่อนที่จะเสพความมันของไทยไฟท์ลีกวีคที่37วันนี้นะครับขอบพระคุณครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27เจอกับไทยไฟได้เป็นประจำทุกอาทิตย์นะครับ1อาทิตย์เราเจอกัน1ครั้งวันอาทิตย์เวลา 18:00 นเป็นต้นไปทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27ครับ 18:00 นเจอกันผู้ชี้ขาดบนเวทีนี้กรรมการหญิงนะครับกรรมการพัฒนันพงษาปานส่วน3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการภูกิจพามประยูนกรรมการสมชายกะโฮทองและกรรมการประจักษ์เงางามมาเริ่มสตาร์ทความมันกันด้วยมวยหญิงนะครับคู่นี้ในพิกัด57กิโลกรัมเดี๋ยวดูครับแหมถล่มเวโรมาแล้วครับถือว่าเชือดดีกว่าครับเชือดชนะเวโรมาแล้วครับสำหรับมุมดำนี่เดี๋ยววันนี้ครับจะโชว์ฟอร์มได้ติดตาขนาดไหนครับเจอกับน้องเฟิร์นแม่เอาละครับมวยซ้ายนะครับทางด้านฟ้าใสอยุทธชัยสายหนักสายแรงครับคนนี้จังหวะฝีมือดูวันนี้นี่เดี๋ยวดูครับว่าน้องเฟิร์นเนี่ยจะมีอะไรมาทำให้คุณครูแข้งโหดครับได้หนักใจเอาครับน่าต้นๆครับคุณครูครับนี่ครับมีจิ้มซ้ายเตะซ้ายครับซ้ายทั้งแถบซ้ายผ่านตลอดหรือเปล่าครับนี่ครับจิ้มลำตัวไปแม่โดนลำตัวก็พยายามจะจิ้มขึ้นเหมือนกันนะครับน้องเฟิร์นจังหวะนี้ก็ยังตีไม่ถนัดครับแยกแล้วลุยครับเดินเข้าหาครับสอยช่วงล่างพยายามจะสอยช่วงล่างเอาเจอแข้งซ้ายนะครับเดินเข้าไปจิ้มลำตัวคุณครูขอกอดนักเรียนไว้ก่อนคุณครูขอเสียบไปแล้วก็นี่ครับคุณครูกินเปล่าด้วยนะเสียบปุ๊บตั้งกำแพงขวางเลยไม่ให้คุณต่อสู้นี่โต้กลับคืนมาได้อาจจะดูน้องเฟิร์นนี่เล็กสั้นกว่าครับก็ต้องเดินลงทุนแบบนี้ครับถือว่าถูกทรงเอาแล้วครับเดี๋ยวดูแบบคาดเชือกด้วยครับอะไรก็เป็นไปได้จังหวะสาวหมัดแม่มีสองตั้งมาครับฟ้าใสยังไม่กดดันเท่าไหร่นะครับในยกแรกน้องเฟิร์นนี่ต้องเดินครับถือว่าถูกทรงถูกตลาดมาครับแม่หมัดขวาไม่โดนก็ใส่ลูกขยันเลยครับเตี้ยกว่าสั้นกว่าครับต้องสวมบทบาทนักลงทุนครับน้องเฟิร์นครับเริ่มจะเดินเร็วขึ้นครับโอ้จะเจอดักดอกนี้ครับเอาอีกแล้วพอดักได้ติดใจครับทีที่2ก็มาครับจังหวะดักเข่าดักเสียบของฟ้าใสพยายามจะโยกหลบนะครับไม่ให้โดนหน้าครับแต่ว่าลำตัวเนี่ยเปิดครับคนยกแรกเดี๋ยวพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาที่ Beat Active ไบเทคบุรีนะครับไปดูภาพช้าของคู่แรกในยกแรกครับนี่จังหวะเข้าไปล้วงลำตัวครับของทางด้านน้องเฟิร์นฟ้าใสก็พยายามตั้งกำแพงไว้ครับดูจังหวะแข้งซ้ายครับนี่ครับถือว่าเป็นอาวุธเก่งของเธอเลยครับทางด้านฟ้าใสวงในเนี่ยเสียบแล้วคาไว้ครับตั้งกำแพงป้องกันตัวไปด้วยครับน้องเฟิร์นก็ถือว่าต่อยถูกแผนนะครับเล็กสั้นกว่าก็ต้องเดินลงทุนครับหมัดมวยอะไรก็เป็นไปได้นี่โอ้โหพยายามจะโยกหลบหน้าครับแต่ว่าลำตัวเปิดครับเจอลำตัวเข้าไปนี่ครับแหมแทงเดินทางมาถึงยกที่2แล้วนะครับสำหรับในศึก
ไทยไฟท์ลีกครับวีคที่37เดี๋ยวดูว่าจะเดินติดตัวได้ขนาดไหนครับสำหรับน้องเฟิร์นวิรยุทธฟาร์มส่วนแข้งซ้ายของฟ้าสายเนี่ยรอทำงานอยู่แล้วนะครับตามมันต่อเลยครับในยกที่2ในครับเสียบไปครับโอ้โหเด้งเด้งเด้งคืนแล้วบิดมาเสียบครับแม่ใหญ่กว่าแล้วมีบิดมีเลี้ยวครับก็ต้องลุยต่อครับโจทย์เดิมครับเหมือนยกแรกเลยน้องเฟิร์นลุยอย่างเดียวครับเจอแข้งซ้ายจับได้เทครับต้องเบียดให้ติดต้องชิดในให้ได้ครับหายใจแล้วต้นคอเข้าไปครับจิ้มลำตัวโดนศอกครับโดนศอกมาตีเข่าซ้ายเนี่ยเดินไปก็ต้องคิดเร็วทำเร็วด้วยครับขยับมาเป็นฝ่ายเดินเปิดเกมบ้างครับจิ้มซ้ายมาแทงเข่าซ้ายครับฟ้าใสแทงซ้ายครับแล้วดูวงในครับจับได้หมุนไปหมุนมาครับเล็กกับใหญ่ด้วยนะครับหมัด 1-2 มาจะจิ้มลำตัวครับจิ้มใบหน้าด้วยเอาเจอหมัดคืนครับกดคอมาตีเสียบเข้าไปอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่ระวังข้างล่างโอ้ข้างบนมีศอกด้วยครับฟ้าใสเริ่มจะโชว์ความเหนือกว่าแล้วนะครับฟ้าใสในช่วงนี้ครับดูทำอะไรก็ดีไปหมดแล้วครับตอนนี้ถือว่าคุมเกมเอาไว้ได้สนิทเดี๋ยวดูว่าจะปิดจ็อบได้ในยกนี้เลยหรือเปล่าครับว่าส่อเขาลังความอันตรายมาแล้วครับนี่ครับเริ่มจะมีอาวุธที่หลากหลายขึ้นครับจังหวะดักเข่าโอ้ซ้ายนี่ผ่านตลอดเลยครับทั้งหมัดทั้งโอ้โหแม่โก่งมาแทงครับเสียบเน้นๆไปครับดอกนี้โอ้แล้วมีกดหัวลงมาด้วยครับโอ้โหแม่ดูครับคือน้องเฟิร์นนี่ก็โดนเยอะนะแต่แกก็ดูครับทนทานครับอ้าวเจอเหวี่ยงกลับมาครับหมัดนี้ของฟ้าใสครับนารายณ์คว้างจากพักแป๊บเดียวครับชัดอีกครั้งนึงนะครับจังหวะอาวุธของทั้งคู่ครับนี่ฮะข่าวซ้ายของฟ้าใสอยุธชัยครับมีหมัดมาด้วยครับถือว่ายกที่2นี่มีความมั่นใจมากขึ้นครับแล้วก็ต่อยไม่ค่อยมีความกดดันนะครับพยายามที่จะออกอาวุธความหลากหลายครับนี่ครับเสียบเข่าน้องเฟิร์นก็พยายามจะเดินจ้วงหมัดนะครับฟ้าใสก็โต้ตลอดครับเดี๋ยวดูครับจังหวะกดคอครับกดคอแล้วเสียบครับนี่ฮะเรียกว่าเน้นเนื้อเลยครับจังหวะกระทุ้งเข่าของฟ้าใสน้องเฟิร์นยกที่ผ่านมานี่ก็พยายามเดินเต็มที่ครับแต่ว่าฟ้าสายนี่มาหลากหลายจริงครับนี่ครับหมัดแล้วตามด้วยเข่าซ้ายผ่านตลอดเลยนะครับนี่หมัดซ้ายแม่นๆครับเข่าดอกนี้ครับเสียบได้เต็มจริงๆครับนี่กดแล้วเสียบครับจังหวะวงในของฟ้าสายนี่ครับควางจากนารายณ์ครับดีว่าโดนไม่ในยกสุดท้ายครับแม่ดูว่ายกนี้นี่ฟ้าใสจะมองถึงเกมน็อกเอาท์เลยหรือเปล่าครับจะให้จบยกนี้เลยไหมครับติดตามครับยกที่แล้วนี่ก็แหมโดนเยอะแต่ก็ทนทานดีเหลือเกินครับเนี่ยเดินก็ไปโดนอีกแล้วครับคือทนกับทนทานครับแต่ว่าแหมอาวุธจะช้ากว่าครับทีนี้ต้องดูแล้วครับว่าน้องเฟิร์นจะเอายังไงครับก็พยายามเนี่ยจะเร็วขึ้นครับจะเร็วขึ้นครับออกให้เร็วขึ้นเอาโดนศอกมาครับตีเข่าซ้ายไปฟ้าใสแทงซ้ายครับน้องเฟิร์นพยายามกัดฟันเสียบโต้คืนไปครับโหดูครับแหมแกเอาแขนเอามือมาขวางหน้าไว้ครับแหมเลี้ยวเลยครับเตะซ้ายดักไว้ก่อนถีบไว้ฟ้าใสน้องเฟิร์นขยับเข้าไปครับต่อยพยายามต่อยลำตัวนำเข้าไป
วงในครับวงในเอาเสียบมาเสียบคืนหมัดขวาครับแล้วนี่เจอศอกเจอศอกเล็กกว่าครับโดนค้ำโดนแทงไว้ครับโดนค้ำโดนแทงอึดอัดเลยครับเกมวงในของน้องเฟิร์นแต่หัวจิตหัวใจสู้ครับสะบัดบ๊อบแล้วลุยต่อครับสะบัดบ๊อบแล้วลุยต่อโดนกดไว้อีกแล้วโดนกดไว้อีกแล้วครับแม่ดูครับโอ้โหนี่สาวแกร่งจากศรีสะเกษครับไม่ยอมแพ้จริงนะครับเอาครับเริ่มจะมีหมัดมาโอ้แต่เจอนี่ครับจังหวะขวางหน้าดันหน้านี่ก็เป็นการดึงเวลาไปด้วยครับทางด้านฟ้าใสใช่ครับใจสู้มากครับนี่สาววัย25ปีจากอำเภอยางชุมน้อยนะครับจังหวัดศรีสะเกษครับบู๊ดีจริงก็โดนเยอะครับแต่ว่ายก3นี่ก็ยังชวนทะเลาะอยู่ตลอดไฟนี้นี่ฟ้าใสก็มาด้วยแผนการชกที่รัดกุมนะครับไม่มีจังหวะไม่ชัวร์ก็ไม่ออกนี่ฮะเอาครับเข่ามาแพ้ชนะไม่รู้ครับแต่สู้ดีเหลือเกินสู้ดีเหลือเกินโดนเข่ามาอีกแล้วส่วนใหญ่จะเดินก็ไปแหมโดนซะมากกว่าครับแต่ไม่เป็นไรครับสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับเดินไปโดนหรือว่าจะแพ้จะชนะไม่รู้ครับแต่ว่าหัวจิตหัวใจสุดยอดครับสู้เต็มที่เต็มถังครับความสามารถเดี๋ยวว่ากันครับพัฒนากันได้สบายๆเอาเจอแข้งซ้ายครับซ้ายนี้ของฟ้าใสแล้วก็ขยับเข้าไปจะเอาคืนแล้วครับจะเอาคืนแต่ว่ายังไม่ถนัดแล้วก็เจอศอกคืนมาครับน้องเฟิร์นครับนี่ครับมองลำตัวแล้วทิ่มไปที่ใบหน้าครับแหมมีมองหลอกครับแล้วลูกนี้ครับจังหวะวงในโดนขวางเอาไว้ครับมาเป็นท่อนแขนคือมาทั้งท่อนเลยครับวงในจังหวะขวางนี่ดักเสียบไว้ครับฟ้าใสแล้วดูครับศอกกลับมาดอกนี้ครับแทงเข่าซ้ายแล้วก็ยัดเข้าไปครับเข่าขวาของฟ้าใสพอและการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับAnd the winner is Black Corner ฟ้าใส from บุรีรัมย์ก็ไม่มีปัญหานะครับเป็นชัยชนะของฟ้าใสครับส่วนคู่ต่อไปครับคาดเชือกในพิกัด61กิโลกรัมเดี๋ยวกลับมาครับพักคู่เดียวกลับมาสู่ไทยไฟท์ลีกนะครับเรามาเผยแพร่ความเป็นไทยกันต่อนะครับกับซุปเปอร์ไฟท์มวยชายพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมและนักมวยไวท์คอร์เนอร์ครับเขาเคยสร้างปรากฏการณ์ความเดือดบนเวทีแห่งนี้มาแล้วครับ He's from Myanmar Please welcome ไอ้มัดตะลุมพุกซอเอซีและสำหรับนักมวย Black Corner นะครับเขามีสไตล์เดินเตะแล้วขว้างหมัดครับ He's from อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย Please welcome ไอ้หมัดขว้างกระจกเพชรเกียรติศักดิ์อ้อแสนศึกเดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการแล้วนะครับคู่นี้เนี่ย61กิโลกรัมสูงยาวเข่าดีทั้งคู่โอ้ใช่เหรอพี่เอาครับโดยมีกรรมการสมชายกระโฮทองครับซึ่งมีนายกบุญส่งกลิ่นสวัสดิ์หอมนายกเทศมนตรีตำบลอำเภอตำบลนครหลวงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้สนับสนุนนะครับส่วน3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการพัฒนันพงษาปานและกรรมการภูกิจพรามประยูนแหมพี่เอกก็บอกว่าสูงระดับ
185ทั้ง2คนสูงยาวเข่าดีเลยครับแซวเล่นนะแต่เป็นประเภทโอ้โหลำหักลำโค้นไม่รู้อาวุธใครจะหนักกว่ากันเดี๋ยวดูนะฮะอันนี้ก็เป็น2ผู้บรรยายภาษาอังกฤษของเรานะครับก็รับชมไทยไฟได้จากทั่วโลกครับผ่านทาง YouTube ก็ YouTube ไทยไฟ Official ครับส่วนใน Facebook ก็เพจไทยไฟท์คิงออฟมวยไทยครับนี่ครับก็ซ้ายมือนี่เควินอมริตครับส่วนขวามือก็อรันสิริสัมพันธ์ฟังได้ทั้งภาคภาษาไทยแล้วทั้งภาคภาษาอังกฤษครับถ้ารำคาญเสียงเอกชุมพรคุณชายสายตรงอย่ารำคาญกันเลยก็เปลี่ยนไปฟังภาษาอังกฤษซะปล่อยให้เราสองคนมีงานทำเถอะครับเอาครับไปดูข้อมูลของนักชกมุมขาวก่อนครับนี่คือนักชกวัย28ปีจากเมืองบันดาเลสหภาพเมียนมานะครับสูงเนี่ย167ครับคนนี้ก็ซอเอซีนะครับสำหรับมุมขาวคู่นี้โหดบันทาแน่ผมเชื่อแบบนั้นนะโอ้โหดูจากลำหักลำโค่นแล้วดูจากสไตล์การชกของทั้งคู่แล้วเดี๋ยวดูครับใครโดนใครก่อนเท่านั้นเองแหละแก้ไขข้อมูลนิดนึงนะครับทางด้านซอเอซีนี่จากลัดมอนนะครับมุมขาวซ้ายมือท่านผู้ชมก็เคยมาโชว์ฝีมือที่นี่แล้วครับส่วนทางด้านเพชรกิติศักดิ์นี่ก็ต่อย5ยกประจำครับนะก็ประเภทเตะขาต่อยหมัดครับเดี๋ยวดูทรงมวยนี่ประเภทมะขามข้อครึ่งครับนี่ฮะดูครับแหมรูปร่างนี่ไม่หนีกันเท่าไหร่ครับไทยเราอาจจะเล็กกว่าหน่อยครับแต่ว่าอาวุธเนี่ยไม่ธรรมดานะเดี๋ยวดูครับน่าจะหนักแรงทั้งคู่ครับคือว่าอาวุธไม่ธรรมดาของกุ้ยชายเมื่อสักครู่มาแล้วมาแล้วมาถึงก็ใส่กันแล้วสาวสาวกรี๊ดเต็มเลยครับตอนนี้ครับดูไปด้วยเสียวไปด้วยลุ้นไปด้วยเตะลูกนี้หลุดไปครับมาแล้วบัดขวามาแล้วต่อยคืนสิรออะไรล่ะในครับจับได้พยายามซอยเลยครับเข่าของเพชรกิติศักดิ์เพชรกิติศักดิ์นี่ฉายาไอ้หมัดขว้างกระจกนะครับเดี๋ยวดูว่าจะขว้างยังไงครับนี่ครับตอนนี้ปั้มเข่าแล้วเริ่มจะดุดันแล้วครับวันนี้นี่แฟนๆชาวเมียนมาเข้ามาชมที่ไทยไฟต์อีน่ากันเพียบเลยครับเสียงเชียร์นี่ก็หึ่มอาจจะดูว่าจะสมหวังหรือเปล่าครับสำหรับกองเชียร์เอาครับตั้งศอกนะครับเพชรกิติศักดิ์โอ้แม่เริ่มจะจามศอกครับทวีคูณความเดือดพี่ๆท่านใดครับที่ดูการถ่ายทอดสดอยู่ใครว่าคู่นี้ไม่ครบยกยกมือขึ้นครับ ยกมือขึ้นครับอ้าวแทงขวาตีคืนมามีทั้งนอกมีทั้งในแหละกระสอบมาครับพยายามสับวงในครับลมรันพันตูตีไปครับตีซ้ายตีขวาเพชรกิติศักดิ์เองก็มีเสียบคืนเหมือนกันเนี่ยเพชรกิติศักดิ์นี่ก็ถือว่าอาวุธรุนแรงนะครับขอเสียงแฟนๆอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเอาแล้วครับแม่เริ่มจะโดนหมัดโอ้เรียกได้ว่าน่าจะผ่านสังเวียนข้าเชือกมาด้วยกันทั้งคู่นะครับมวยจากเชียงรายนี่แน่นอนครับอยู่ใกล้กับเมียนมาเขาน่าจะเคยต่อยกับมูลพม่ามาเยอะครับเอาเริ่มรัวครับตอนนี้ซอยเอซีแหมวงในนี่เหนียวหนึบเลยครับพยายามต่อยมาครับนายครับรัดกันต่อมัดกันต่อครับขวาขวาเตะไปขวาเตะแล้วเจอหมัดคืนมาครับแล้วก็ถือดูครับแหมหน้าตาแกเอาจริงมากเหมือนกัดกรามแล้วก็แหมเกรงกำปั้นกะหมัดโยงหายอะไรประมาณนั้นเลยครับต่อยมาครับต่อเอซีหมัดขวาเพชรกิติศักดิ์ก็คืนด้วยหมัดครับโอ้คู่นี้วุ่นวายไปหมดแล้วโอ้เพชรกิติศักดิ์นี่เหมือนจะเป็นมวยหมัดครับแต่ว่าดูเข่าก็ดีนะจังหวะบินตีต่อเอซีก็นี่ฮะเต็มที่กับชีวิตครับนี่เอาครับแม่หมัดขวาโอ้มีสะดุ้งนะครับหมัดนี้โอ้ดูครับพยายามมัดตีอยู่ครับซอยเอซีเพชรกิติศักดิ์ตั้งเกมไม่ค่อยติดแล้วครับตอนนี้เอาเดปลุกลุกไล่แลกกันข่าววงในทิ้งความได้เปรียบโอ้โหหมดยกแรกครับดูเดือดครับคู่นี้เดี๋ยวกลับมาWe'll be right back.
ับมาดูภาพช้ากันหน่อยนะครับซอยเอซีกับทางด้านเพชรเกียรติศักดิ์นี่ครับจังหวะต่อยหมัดของซอยเอซีครับนี่ศอกครับพยายามจะงัดให้แหวกกาดเข้าไปครับทางด้านเพชรเกียรติศักดิ์แล้วดูครับอีก1ศอกครับของทางด้านเพชรเกียรติศักดิ์ซอยเอซีนี่เนี่ยโดนแล้วก็ชอบครับประเภทผู้พิชิตความเจ็บปวดนี่ต่างคนต่างตั้งหน้าตั้งตาครับนี่หมัดขวาของซอยเอซีครับแม่เพชรเกียรติศักดิ์นี่ก็พยายามจะบวกเหมือนกันนะครับนี่ขวานี้ครับแม่เต็มกลามเหมือนกันโดนเข้าไปก็มีถอยครับนี่บวกคืนครับถือว่าอาวุธเนี่ยทันกันเลยครับซอย AC ก็ได้ลูกแข็งแกร่งหน่อยครับนี่นะโดนดอกนี้นี่มีแกว่งครับแม่เพชรเกียรติศักดิ์ไปปลายนี่โดนก็ไม่ค่อยดีครับนี่นะโดนหมัดนี้นี่มีเอียงไว้เหมือนกันนะครับตามกันต่อครับในยกที่2เดี๋ยวดูว่าจะมีนับน็อกหรือเปล่าครับกับเข้ามุมไปนี่เพชรกิติศักดิ์เนี่ยโดนพี่เลี้ยงเนี่ยติวหนักเลยครับความแม่นของอาวุธนี่ยังเป็นปัญหาอยู่ครับไฟนี้เอ้าลุยต่อครับยก2ไม่แล้วบัดซอยซีไม่แล้วเตะซ้ายบัด1 2เอ้าไม่รู้ของใครเป็นของใครแล้วศอกล้มไปครับลูกนี้ครับจับได้จับได้เกินเก้ามากเกินนะครับ2939ครับแล้วแม่ซอย AC เปิดเกมยกนี้มาถือว่าทำได้ดีนะครับนี่ก็เอาเน้นหมัดขวาซอกคืนดูครับแม่โดนอีกแล้วนะครับแม่หมัดขวานี่ก็ออกแม่นครับซอย AC จะแก้อย่างไรครับเพชรเกียรติศักดิ์หนักแรงนะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ยังไม่ค่อยโดนเอาครับโดนหมัดไปอีกแล้วต่อยคืนมาวงในแยกมาก่อนครับลุยต่อครับเพชรกิติศักดิ์เดินเข้าไปเตะไม่โดนขวาไม่โดนครับเจอหมัดสวนขึ้นมาตีเข่าขวามาครับหมัดซ้ายครับเพชรกิติศักดิ์ก็พยายามจะล่อที่วงในครับแทงเข่าซ้ายไปครับเพชรกิติศักดิ์ขวาดึงหลบได้ซอยเอซีเล็งแล้วต่างคนต่างกระแทกครับหมัดของทั้งคู่หมัดขวาหมัดซ้ายมาซอยเอซีดูพยายามจะค้ำแล้วต่อยครับเพชรเกียรติศักดิ์แต่ว่ายังไม่ค่อยแม่นหมัดขวาหลังครับของซอยเอซีเกือบเหมือนกันเอามีเตะขาคืนมาได้ครับโอ้แต่ว่าพอต่อยได้นี่ก็ทำได้ไม่ต่อเนื่องครับเพชรเกียรติศักดิ์ซอยเอซีเนี่ยดูมีแรงจูงใจครับนี่ฮะหมัดขวามาอีกแล้ววงในเกาะแล้วยังไม่ได้ตีเดี๋ยวดูครับตั้งลำได้ครับเป้าแม่นๆเมื่อไรครับก็ดูทั้งคู่ยังแบบมีลูกแบบมีขาดเกินๆกันอยู่บ้างนะครับหมัดซ้ายกระแทกไปซอยซีจะเอาคืนหมัดขวามาต่างคนต่างทุบไม่โดนในยังตีไม่ได้กรรมการแยกครับเหมือนจะมีเลือดแล้วนะครับอยู่ซ้ายของเพชรเกียรติศักดิ์ขวาของซอยซีนี่แม่นนะครับเอาครับวงในแม่บิดมาล็อกไว้เลยครับกรรมการสมชายแยกมาซอยเอซียังเดินเข้าหาไปปลายนี่จะมีอ่อนเหมือนยกที่แล้วหรือเปล่าครับโอ้แต่ว่าเหมือนจะมีเลือดทะลักมาแล้วครับทั้งบริเวณปลายจมูกแล้วก็คิ้วซ้ายอ้าวโดนหมัดเข้าไปอีกแล้วโดนหมัดทั้งก็ถอยเหมือนกันครับเอาแต่ดีว่าเพชรกิติศักดิ์นี่แกมือเหนียวครับวงในนี่จับไว้เลยเอาหมัดขวาครับหมัดขวาคืนตีเข่าเข้าไปครับเพชรกิติศักดิ์พักแป๊บเดียวครับเข้มข้นเหลือเกินเดือดเหลือเกินช้าในยกที่2นะครับ
จังหวะรัวหมัดของซอเอซีนี่ช่วงต้นยกครับถือว่าเปิดเกมได้ดุดันเลยครับพยายามทุ่มสุดแรงครับในช่วงต้นเกมหวังจะปิดบัญชีได้นะครับแต่ว่าเพชรกิติศักดิ์ก็โต้ได้ดีครับแต่ว่าก็ยังขาดในเรื่องความแม่นยำอยู่ซอเอซีนี่สับล่างนี่ก็โดนคืนเหมือนกันครับเตะมาเตะกลับครับนี่หมัดขวาโดนไปหลายดอกนะครับทางด้านเพชรเกียรติศักดิ์นี่ครับกองเชียร์จากเมียนมาครับนี่ต่างคนต่างโดนครับซ้ายกระแทกเข้าหน้าครับถือว่าหมัดเนี่ยแม่นกว่าครับนี่เตะสูงเลยนะครับจังหวะลุกไล่ของซอเอซีนี่ครับทางมาถึงยกที่3แล้วนะครับในรายการไทยไฟท์ลีกวีคที่37เดี๋ยวเชื่อนะครับว่าอัดกันมาขนาดนี้ครับผ่านมา2ยกเดี๋ยวดูยกนี้ครับจะมีนับมีน็อกหรือไม่เดี๋ยวเตะขวาไปครับขยับเข้ามาจะต่อยคืนยังไม่ได้ยังไม่ได้อ้าวโอ้จังหวะไม่ตั้งใจเลยครับจะต่อยสวนครับจะต่อยสวนแล้วแหมโอเคได้โอเคนะโอเคไปโดนบริเวณลูกตาครับพักแป๊บหนึ่งครับซอเอซีคุณหมอมาทองเส้นใหญ่ครับถุงมือสีชมพูครับคุณหมอจิตศักดิ์ภาชาติเดี๋ยวดูภาพช้านะครับว่าโดนตรงไหนครับโอ้โหนี่จังหวะจะดันหน้านะครับจะป้องกันตัวครับนิ้วชี้ด้านขวาครับอันนี้ฮะดูอีกมุมหนึ่งเป็นมือซ้ายครับมือซ้ายเนี่ยป้ายกับที่ดวงตาคุณหมอจิรศักดิ์ปุพาชาติมาดูเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าปลอดภัยดีครับชกต่อได้ครับหมัดขวาซอเอซีหมัดขวาคืนเพชรกิติศักดิ์ในครับตีเข่าขวาเสียบคืนมาจังหวะนี้ครับบวกหมัดคล่อมไปอีกครับในนอกมีบวกหมัดนะครับแล้วก็ถึงตัวต่างคนก็ต่างมีเข่าทั้งคู่ครับเรียวแรงก็ยังถือว่ายังใช้ได้ครับอาวุธนี่ยังหนักทั้งคู่เอาครับอยู่ที่ความแม่นแหละครับคู่นี้นี่ออกกันเยอะก็จริงครับแต่ว่าไม่ค่อยได้โดนจุดโฟกัสเท่าไหร่เนี่ยโดยเฉพาะเพชรกิติศักดิ์เนี่ยครับดูเป็นมวยที่ลำหักลำโค่นนี่น่าจะดีนะแต่ว่าต่อยไปแล้วนี่ยังขาดความแม่นยำครับนี่ฮะเจอหมัดขวาคืนโต้ขวามาก็ไม่โดนอีกครับหมัดของเพชรกิติศักดิ์ซอเอซีขยับเข้ามาพยายามจะเตะก้านคอหลบได้ครับทำเกมเข้ามาใหม่ครับเพชรกิติศักดิ์วงในบ้างต่อแล้วตีครับแม่รูปร่างไม่ใช่มวยเข่าแต่ว่าชอบเข่าครับหมัดจะแทงเข้าไปครับหมัดขวามาซอเอซีหมัดขวามาเพชรกิติศักดิ์ครับแล้วก็ปล้ำในอีกแล้วพอไม่ต่อเนื่องพอปล้ำนานกรรมการก็แยกแล้วครับหมัดขวาพยายามบวกหมัดเตะขวาจ่อล่างคืนครับแทงเข้าไปเสียบเข้าไปครับจังหวะเดินของซอเอซีแล้ววงในเนี่ยครับรัดไว้ก่อนครับยังตีไม่ถนัดก็แยกเร็วเลยนะครับหมัดขวาทิ้งไปไม่โดนเพชรกิติศักดิ์จะแทงครับเนี่ยครับโดนยกขึ้นมาบังเอาไว้กันเอาไว้ขยับเข้าไปครับเตะซ้ายเจอหมัดขวาเจอเตะซ้ายคือหมัดขวามาอีกแล้วซอเอซีเด้งตีครับเสียบเข้าไปเพชรกิติศักดิ์เริ่มจะมาถี่ขึ้นนะครับอาวุธของซอเอซีในช่วงปลายยกสุดท้ายเพชรกิติศักดิ์สู้ขาดใจครับเอาบวกเข้าไปลุยเข้าไปเอาครับวงในบิดมาตีเหมือนกันครับก็จะได้ในส่วนของวงในเนี่ยครับทางด้านเพชรกิติศักดิ์สองไม่โดนครับเจอสองคืนซอเอซีก็มีผ่อนไปเหมือนกันครับช่วงนี้นี่ฮะแต่ว่าโดนวงในนะครับวงในทำท่าจะเป็นเพชรกิติศักดิ์ครับที่ทำเกมได้ดีครับเอาละครับขยับเดินต่อจ้วงหมัดขวาไปงัดมาศอกบวกกันบวกแต่โดนไม่โดนแม่กินไม่ได้ครับจังหวะนี้โดนยกแข้งยกขาขึ้นมากันไว้ครับโอ้โหท้ายสุดครับนี่ครับโถมเข้ากอดกันครับครับเรียกเสียงปรบมือครับแรกๆนี่เห็นหุ่นก็อุ่นใจเลยว่าโยกครับสุดท้ายท้ายสุดครับชกกันมาครบจน3ยกแล้วครับท
ภาพช้าไฮไลท์ที่ผ่านๆมาครับจังหวะต่อยมาแล้วต่อยคืนเลยครับหมัดขวาครับต่อย4นี่จังหวะกระแทกหมัดซ้ายแล้วก็หมัดขวาของซอย4อีกคนหนึ่งสอกบัดหมัดใหม่คนหนึ่งสอกกระแทกมาครับแล้วดูครับต่อยมาเตะมาเจอหมัดเจอเข่าคืนไปเตะซ้ายครับคืนด้วยหมัดขวาแล้วเตะซ้ายคืนครับขยับเข้าไปนี่ครับสับเอาซะเลยครับและผลการแข่งขันของคู่นี้นะครับ and the winner is white corner Song AC ก็มีปัญหานะครับก็เป็น Song AC ครับที่เป็นฝ่ายชนะไปแล้วพักคู่เดียวครับกลับมายังเป็นไทยกับเมียนมามันเยจอสัวมาแล้วเอาละครับเรากลับมาลุยกันต่อครับกับคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมเริ่มที่นักมวยไวท์คอร์เนอร์ครับ he's from มันเดเลเจ้าของสไตล์โหดมันฮ่าประเทศเมียนมา please welcome ตัวตึงแห่งมันเดเลมันเยจอสัวและสำหรับนักมวย Black Corner ครับเขาคือนักสู้ลูกหลานเมืองคอนครับ He's from อำเภอฉะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ Please welcome ขุนศึกศรีวิชัยฉะอวดเล็ก Family มวยไทยกลับมาชมความมันกันต่อนะครับในคู่ที่3โดยมีกรรมการถาวรเอ็งอุบลเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนมีกรรมการภูกิจพรหมประยูนกรรมการสมชายกะโฮทองและกรรมการประจักษ์เงางามมาแล้วนะครับมันเยจอซัวครับเดี๋ยววันนี้นี่เดี๋ยวดูว่าจะต้านความหนักแรงของชะอวดเล็กได้หรือไม่ครับเชื่อว่าคู่นี้นี่แฟนๆอย่าหนีไปไหนครับจับตาดูให้ดีครับมีช็อตเด็ดแน่ๆไปดูข้อมูลคนนี้ก่อนครับคุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีครับนี่คือตัวติ้งแห่งมันเดเลนักชกวัย28ปีนะครับจากเมืองมันเดเลสหภาพเมียนมาสูง172ครับชั่ง65กิโลกรัมชกมา57ชนะ39แพ้18มันเยจอสัวครับนี่ครับส่วนคนนี้ครับถ้าเจอช็อตแลบลิ้นปิ้นตาต้องเก็บอารมณ์ไม่อยู่นะ อย่าไปโมโหใส่นะรายนี้22ปีครับจากชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชครับชกมา71ครั้งนะครับชนะ56แพ้15ครั้งครับขุนศึกศรีวิชัยชะอวดเล็กแฟมิลี่มวยไทยอ่ะมันเยจอสัวลีลาได้แล้วครับหัวใจได้แล้วเดี๋ยวต้องรอครับเดี๋ยวต้องรอครับรอพัฒนาการขึ้นไปเรื่อยๆนี่พี่แสนชัยล่าสุดมาอัดคลิปแล้วก็ลงใน Facebook ไทยไฟท์นะครับชื่นชมนะเดี๋ยวดูไฟท์นี้ครับหลังจากเคยขึ้นไปเจอยอดมวยอย่างพี่แสนชัยมาแล้วก็คงจะได้ประสบการณ์มานะครับส่วนชะอวดเล็กนี่ก็โชว์ผลงานดีครับหมัดหนักศอกคมก็ไฟก่อนเนี่ยเจอลุยก่อนเลยนะครับแต่ว่าก็สู้จนกลับมาชนะน็อกได้ครับสำหรับ
มุมดำครับอย่างชวดเล็กแฟมิลี่มวยไทยขอบพระคุณนะครับเดินทางมาถึงคู่ที่3ของรายการนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27เจอกับไทยไฟท์ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ทางหน้าจอช่อง8นะครับเวลา 18:00 นเป็นต้นไปครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคู่ที่567ในค่ำคืนนี้ครับทีมภาคกลางวัฒนทีมภาคอีสานใต้ครับศึกในรอบอีซูซูเอาละครับดูคู่นี้เลยครับมันสมการรอคอยหรือเปล่าครับแม่ดูการออกอาวุธของมันเยจอสัวเอ้าก็โดนศอกเข้าไปเหมือนกันครับเอาครับแหมโหดมันฮาลิ้นเริ่มมาอีกแล้วครับแหมเรียกว่าแลบลิ้นจนได้ดีครับเอาครับแหมไม่ธรรมดานะครับชวดเล็กนี่อาวุธแม่นครับเดี๋ยวดูว่าโดนเข้าไปแล้วเนี่ยจะโอ้ยแม่โดนสีข้างโอ้ไปซะแล้วครับแม่ทีเดียวไปเลยครับเอาลุกแล้วครับลุกแหมแฟนมวยอยากดูนานๆหน่อยครับอ้าวขอแป๊บหนึ่งครับนับถึง8ได้พักแล้วได้พักแล้วจะอวดเล็กมาลุยต่อมานเยจอซัวมานเยจอซัวจะเช็คบินหรือเปล่าครับเจอแข้งซ้ายเจอบวกหมัดแล้วนี่แหละครับแหมความมันครับทีนี้ทีเดียวครับไทยไฟท์ลีกลุยเข้ามาเอาครับแข้งขวาโดนหมัดมาโอ้ยโดนเตะเลี้ยงอีกแล้วครับแหมโดนลำตัวไม่ได้เลยครับทางด้านจะอวดเล็กโอ้กรรมการโบกเลยครับเรียบร้อยครับเป็นชัยชนะของมานเยจอซัวครับโอ้โหแม่ดูครับโดนเตะลำตัวครับโอ้ไม่น่าเชื่อครับว่าจะจบแบบนี้ครับเพราะว่าชูดเล็กเองนี่พยายามจะออกหมัดแล้วก็มีศอกด้วยครับครับที่นอนเอ้าเดี๋ยวดูภาพช้าหน่อยครับนี่ครับโอ้โหแข้งขวานี่ยังไม่เป็นอะไรนะครับยังอยู่ได้นี่เริ่มจะมีแลบลิ้นมาแล้วครับแลบลิ้นปิ้นตาแล้วโอ้โหเนี่ยเตะได้เต็มแข้งทีเดียวครับวันนี้แลบลิ้นกี่ครั้งแล้วครั้งเดียวนะครั้งเดียวครั้งเดียวเป็นจังหวะหัวขวาครับค่อยๆซุดลงไปแล้วครับเมื่อสักครู่นี้เป็นนับแรกนะแล้วนี่จังหวะเตะลูกนี้ครับเช็คบินครับ1นับกับ1น็อกนะครับดูจังหวะแข้งซ้ายครับโอ้โหเตะเข้าไปครับคือจี๊ดแหละครับโดนเข้าไปครับจังหวะแข้งของมานเยจอซัวครับเช็คบินด้วยแข้งซ้ายดอกนี้ดอกสุดท้ายครับก็ยินดีกับมานเยจอซัวแล้วครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ชวนและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White Corner Manje Josu from Myanmar จบเร็วเลยครับชนะสวยงามครับ Manje Josu เดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายรุ่น65กิโลกรัมคู่ต่อไปนี้นะครับเป็นการโคจรมาเจอกันครับของ2สุดยอดมวยแห่งยุคนะครับซึ่งถือว่าเป็นนักมวยไทยชาวต่างชาติที่ออกอาวุธมวยไทยได้อย่างดุเดือดและครบเครื่องครับใครจะถูกบันทึกไว้ว่าเป็นผู้ชนะเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยครับเริ่มที่นักมวยไวท์คอร์เนอร์ He's from RW ประเทศอิหร่านครับ Please welcomeเสือร้ายแห่ง RW โพย่าไบรมีพิรเกสำหรับนักมวย Black Corner นะครับ He's from Tangier ประเทศโมร็อกโก Please welcome ฉลามขาวแห่ง Tangier Younes Bendali
เดินทางมาถึงคู่ที่4ของรายการนะครับโดยมีกรรมการภูกิจพรามประยูรเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการพัฒนันพงษาปานและกรรมการประจักษ์เงางามครับพงษาอะไรนะพงษาปานครับปานหูจะหลุดครับดูดีมากแน่ครับนะก็เป็นการเจอของ2นักชกต่างชาติที่ต้องบอกว่าฝีมือยอดเยี่ยมครับแล้วก็เคยผ่านตาแฟนๆทางไทยไฟท์ลีกแล้วก็ไทยไฟท์ใหญ่มาแล้วด้วยครับว่าเป็นศึกที่แฟนๆห้ามพลาดเลยครับก็เป็น2นักชกที่เก่งจริงนะครับแล้วก็ผ่านนักชกไทยดีๆมาด้วยครับระยะหลังๆก็เก็บนักชกไทยกันมาครับแต่ว่าวันนี้ครับเขาต้องโคจรมาเจอกันไปดูมุมขาวก่อนนะครับนี่คือนักชกวัย22ปีจากเมืองอาเดบิลประเทศอิหร่านครับสูง177ชกมา37ชนะ29แพ้7เสมอ1เสือร้ายแห่งอาเดบิลโทย่าบารามีพิลาเกอร์ถูกคู่ครับถูกที่ถูกเวลาและอายุนี่อนามนี่ไล่เลี่ยกันเลยนะครับ22กับ21ปีแล้วครับรายนี้21ครับสูง182ครับเรคคอร์ดนี่42ครั้งนะครับชกมาชนะ33แพ้9ครั้งครับฉลามขาวแห่งแทนเจียโมร็อกโกครับยูเนสเบนารียูเนสเบนารีนี่ก็เคยมาชกกับรักสยามสอบุญมิลิตเอาไว้ที่นี่นะครับก็ชนะน็อกครับแล้วก็ไปต่อยไทยไฟใหญ่อีก2ไฟครับเจอกับทางด้านเพชรภาคใหม่แล้วก็เจอกับฟ้าลิขิตก็ถือว่าผลงานดีครับขณะที่ทางโพย่าบารมีพิราเกอร์ครับก็ไปไทยไฟใหญ่ครับชนะทางด้านเพชรเสริงสางเรียนกีฬาโคราชส่วน2ไฟที่ไทยไฟลีกเนี่ยชนะทั้งเวสุวรรณพอเจริญแพทย์แล้วก็ผลงานที่ดีที่สุดก็คือการเอาชนะชัยบุรีลูกสิงห์นำชัยนะครับโอ้ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมครับมุมขาวเนี่ยผ่านนักมวยไทยมา3คนครับส่วนมุมดำเนี่ยที่ไทยไฟก็ผ่านนักมวยไทยมา2คนครับชนะรักสยามหรือว่าชนะมังจะเรนะใช่มังจะเรสอบุญมีฤทธิ์เลยครับยูเนสเบนารีเคยชนะมาแล้วถือว่าฟอร์มแข็งแกร่งเลยครับทั้งคู่แล้วก็วันนี้นี่มาเจอกันครับอาวุธคล้ายๆกันด้วยนะแล้วก็คือเป็นมวยที่อิหร่านนี่ก็อยู่แถวเอเชียนะครับส่วนโมร็อกโกนี่ก็ไปทางแอฟริกาแล้วก็ติดๆกับสเปนนะครับจริงก็เป็นชาวอาหรับครับส่วนอิหร่านนี่ก็ชาวเปอร์เซียดูรูปร่างหน้าตาดูช่วงชกดูการผ่านมวยเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันมากนะครับคู่นี้เป็นนักมวยต่างชาติที่ว่ากันว่าไม่ธรรมดาทั้งคู่ครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับจบคู่นี้ก็จะเป็นในศึกมวยรอบอิลสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพแล้วนะครับทีมภาคกลางวัฒนทีมอีสานใต้ครับภาคกลางนี่คะแนนถือว่ามาเป็นอันดับ2ก็ต้องการไล่บี้ทีมภาคเหนือครับวันนี้ส่วนทีมภาคอีสานใต้ครับยังไงก็ต้องหนีรองบุ้ยได้ครับเพิ่งมีแค่3แต้มถ้าชนะวันนี้นี่โอกาสที่จะทะลุขึ้นไปก็มีสูงเลยครับแต่ว่าดูคู่นี้ก่อนครับโอกาสไม่ครบยกก็มีโอกาสครบยกแบบเดือดๆก็มีครับติดตามกันเลยแต่ที่แน่ๆน่าจะออกกันแบบเข้มๆแล้วก็เดือดๆอย่างที่คู่ชายว่าครับโอ้สงผมแกกันข้างมาซะแม่ดูครับใกล้ๆครับดีไปสะกิดไว้ก่อนครับนี่ครับสับมาแล้วครับสับมาแล้วครับที่ช่วงล่างลมยางอ่อนไม่ได้เอาเตะขวาคืนครับปล่อยให้โดนสับอยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้เอาเจ็บก่อนแล้วครับแม่เปิดก่อนเลยครับโพย่าโอ้โหเตะทีนี่เรียกได้ว่าถอนล่าถอนโคเลยนะครับยูเนสเนยังไม่ออกหนักๆครับยังจับจังหวะอยู่โพย่านี่จัดแข้งไว้แล้วทีดูนะครับเอาครับแข้งขวายาวๆไปครับยูเนสเบนารีขยับเดินเอาครับซ้ายหน้าคือด้วยขวาโอ้ออกกันแรงๆนะครับจะออกไม่เยอะแต่ว่าเน้นทุกดอกโอ้เท่าที่อยู่จากตรงนี้นี่ไม่รู้แล้วล่ะครับว่าของใครหนักกว่ากันครับหนักทั้งคู่นี่มีทั้งลงล่างมีทั้งขึ้นบนครับหมายจะก้านคอแล้วครับเผลอไม่ได้ครับการฉกฉวยอาวุธที่มาแบบรวดเร็วมากๆ
ออกไม่ออกครับต้องระวังตัวกันเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าทั้งสองคนนี่โอ้โหพิษสงครับพิษสงรอบตัวครับขยับไปไม่ชัวร์ไม่ออกครับขยับคืนมาหมัดขวาหมัดซ้ายเสียบไป1 2 3ครับได้มาครับหมัด1 2แล้วตามด้วยเสียบเข่ายูเนสไปหวั่นเกรงอาวุธของโฮย่าหรือเปล่าครับต้นๆนี่ยังไม่กล้าออกนะครับเอาครับมีหมัดขวามาโอ้ที่สำคัญเนี่ยน่าชื่นชมทีมงานของนักมวยทั้งคู่นะครับแต่งทรงมาเนี่ยจากคิกบ็อกซิ่งเนี่ยเป็นมวยไทยเลยนะแบบนี้การยืนมวยครับไม่มีเด้งไม่มีสปริงข้อเท้าครับนี่ครับมวยไทยต้องแท้เอาครับสับขาวิธีนึงครับโฮย่าต่อยหมัดหืมหมัดขวาหลังครับเกือบโดนเหมือนกันกล้าคิดกล้าออกกล้าทำเลยครับโฮย่ายูเนสเบรัมเบนารีว่ายังไงครับแต่ไปคิดนานไม่ได้ครับเอาหมัดนี้ไม่โดนฉกโอ้ยเนี่ยครับหมัดซ้ายหลุดก็จริงแต่ขวาเจาะล่างครับเสียงดังฟังชัดถึงผู้บรรยายโคย่านี่ออกอาวุธเร็วแล้วแม่แต่ว่าก้มไปโอ้โดนฮุกซ้ายครับเมื่อสักครู่เริ่มจะแสดงพฤติกรรมมาเหมือนกันนะครับยูเนสเจอแข้งซ้ายอีกทีนึงครับถ้าเดินช้านี่ความเร็วของโฮย่าเนี่ยจะดีกว่านิดนึงนะครับการตัดสินใจครับนี่ครับแม่หลบแล้วคืนโอ้โหดูครับออกกันแบบนี้นี่คือโดนทีเดียวนี่เกมปิดเกมเปลี่ยนทุกอย่างจบได้ครับเอาแล้วครับหมดยกแรกเดี๋ยวกลับมาครับพักคู่เดียวเสียวแล้วนะครับคู่นี้ดูจังหวะออกอาวุธครับนี่เตะถอนลากถอนโคนเลยครับทางด้านโพย่าเบรมี่พีราเกอร์นี่ครับแม่เตะซ้ายนี่ขาลอยครับเจอตัดล่างเลยครับเจอตัวยิ้มเขินเลยนะครับนี่แข้งซ้ายครับของโพย่ามีคืนมาเหมือนกันครับยูเนสเบเดอรี่นี่ครับจังหวะเตะซ้ายหน้าครับยกมาแล้วพยายามจะเตะขาคืนครับแม่ยกแรกนี่ถือว่าได้ลุ้นกันเลยนะครับนี่จังหวะเข้าไปรัวหมัดครับของโพย่าดูตัดสินใจดีกว่านะครับนี่ฮะสับขาอีกทีนึงเตะขาเอาละครับยกนี้นี่ถือว่าได้เดือดมากขึ้นแน่นอนครับต้องยอมรับนะกุ้ยชายผ่านยกแรกให้ดูยูเนสอย่างที่กุ้ยว่าการตัดสินใจและจังหวะดูช้ากว่าทีนี้ยกเนี้ยการบ้านแล้วครับว่าจะตีโจทย์แบบไหนครับคงจะต้องเดินเร็วขึ้นออกเร็วขึ้นเลยครับแล้วก็ห้ามหลุดห้ามหลวมด้วยนะนี่ครับเพราะว่าดูว่ายังไม่กล้าเดินเต็มเท้าเลยอ้าวครับแม่พิบัติโอ้เสียหลักด้วยครับกรรมการยังให้โอกาสอยู่ยูเนสขยับเดินโยกเข้าไปนี่ครับต้องทำเกมแล้วนะครับนี่ฮะต้องทำเกมแล้วยังขยับเดินครับแหมโดนก็มีถอยปูดด้วยครับทางด้านโพย่าเอาครับแต่ว่าลูกสับขานี่แหละครับก่อกวนได้ดีเหลือเกินพยายามจะเกี่ยวก็เกี่ยวไม่ติดเลยครับจังหวะโดนลูกสับขามาของยูเนสครับมาซ้ายพยายามจิ้มพยายามกระแทกครับขวาเตะเจาะล่างเนี่ยพยายามดูเหมือนกับแกจะเล็งแล้วเน้นออกหมัดซ้ายหน้าหรือเปล่าครับเอาเตะขวาไปก่อนครับไปโดนนะสับขาหลอกนิดนึงครับหาจังหวะคลายความกดดันโดนเจาะล่างมาอีกแล้วครับแน่โดนลูกนี้แก้ไม่ตกครับโดนอีกแล้วครับจังหวะเจาะจังหวะล้วงมาที่บ่อน้ำมันข้างล่างของโคย่าครับเตะแบบไม่มองเลยนะครับตาเนี่ยมองจ้องตาครับแต่ว่าขานี่เตะไปล่างโอ้โหแข้งซ้ายไปอีกครับยูเนสนี่วันนี้มีปัญหาเรื่องการตัดสินใจครับแต่เดินก็ยังเดินไม่เต็มที่ครับนี่ครับโดนหมัดซ้ายอีกโอ้แล้วก็นี่ขวาอีกทีนะครับโคย่าความเร็วนี่ถือว่าโดดเด่นครับไฟนี้โอ้แล้วดูครับลูกเตะล่างนี่คือก่อกวนทำลายจังหวะได้ดีเลยโอ้หมัดขวาอีกทีนึง
นี้นี่เต็มเลยครับโอ้ต้องเรียกความมั่นใจอ่ะต้องเรียกความมั่นใจมาให้ได้ครับเกมของยูเนสเบนาลีวงในครับได้ไปเข่าหนึ่งครับโฮล่าต่างคนต่างบวกครับมีแหมไม่ได้เมานะครับเสียหลักครับหมัดขวามายูเนสโฮล่าพยายามล้วงลำตัวเจอแข้งครับเจอแข้งเตะสวนเลยครับเอาครับแหมหมัดต่อยได้นี่เริ่มจะมาเป็นชุดๆเหมือนกันนะครับยูเนสติดจับซ้ายไปทีนึงเริ่มจะติดใจเหมือนกันครับแม่แต่ว่าช่วงปลายยกนี่โพย่าพยายามจะชิงเดินครับทำแต้มเนี่ยเตะขายครับโอ้โหเจาะล่างนี่ถือว่าทำได้ดีเอ้ามีหมัดขึ้นมาหมัดเหวี่ยงเหวี่ยงกันไปเหวี่ยงกันมาครับไม่มีความแม่นเท่าไหร่เอาละครับแม่ตอนนี้นี่กองเชียร์นี่เล้ากันใหญ่แล้วนะครับทั้งมุมขาวแล้วก็มุมดำโดยเฉพาะหมัดซ้ายหน้าครับแกออกได้ดีแต่ว่าแกไม่ค่อยออกครับยูเนสส่วนโคย่าเองจังหวะทลายช่วงล่างครับไต่จ่อขาเนี่ยโอ้โหมาแบบน้ำแล้วก็เนื้อเลยครับขวาเจาะมาอีกแล้วนี่ครับเข้มข้นเหลือเกินนะครับคู่นี้ครับชงมาแบบนี้เลยครับเข้มอ้อยตาค้างไปเลยค่อยๆสืบค่อยๆขยับเล็งไปเล็งมาพักแป๊บเดียวครับหมดยก2ภาพช้าในยกที่2นะครับจังหวะเกี่ยวขาของทางด้านยูเนฟแต่ว่าโพย่าเนี่ยมีเตะตัดล่างครับนี่แข้งซ้ายครับดอกนี้นี่หวดเข้าเต็มๆเลยครับถือว่าทำเกมได้ดีครับโพย่าจังหวะรัวหมัดครับติดบ้างเข้าบ้างนี่ก็ถือว่าขยันต่อยกว่าครับแล้วนี่ขวานี่เข้าเต็มหน้าเลยครับแต่ความหนักเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะครับเน้นความเร็วนี่ก็อีก1จังหวะครับพยายามจะเข้ามาแล้วนี่ฮะยูเนสก็จะบวกเหมือนกันครับแล้วก็เสียหลักไปครับทางด้านโคย่านี่ยับซ้ายครับเป็นยูเนสเบนารีเดี๋ยวทำมาถึงยกสุดท้ายแล้วนะครับก็ยังต้องลุ้นกันอยู่ครับว่าเกมการชกจะออกแบบไหนดูโคย่าจะแม่นกว่าจำนวนอาวุธมากกว่าก็จริงนะครับแต่ว่ายูเนสนี่ก็ยังสู้ตลอดยกสุดท้ายแล้วครับใครจะได้รับการชูมือครับติดตามเลยก็ยังประมาทไม่ได้นะครับแล้วก็ทุกอย่างยังเป็นไปได้หมดนะครับหัวการคอมาเอาหมัดซ้ายหมัดขวาหมัดซ้ายเอาจังหวะบวกกันแล้วครับบวกกันแล้วดูครับจับไว้ก่อนเทไปก่อนครับแม่เดินเข้ามาจ้วงเดินเข้ามาต่อยครับจังหวะออกหมัดของโคย่าดูยกนี้นี่จะกล้าต่อยมากขึ้นนะครับคือพี่เลี้ยงได้สั่งนะครับว่าแบบให้ลุยเลยเพราะว่าเห็นว่ายูเนสเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีอะไรครับแต่ว่าประมาทไม่ได้นะครับคือทางยูเนสนี่ก็รออยู่ครับรอจังหวะบวกครับหมัดเคาน์เตอร์นี่ครับแหมโยกเข้าไปหลักกันกลางเวทีครับนี่ฮะซ้ายจับมาแล้วเสียบโอ้นี่ครับศอกคืนได้คืนไหมครับคืนไม่ได้โอ้ได้จังหวะได้ศอกครับเราดูครับมีเลือดซึมมาแล้วนะครับที่ใบหน้าของมุมขาวครับโคย่ายูเนสขยับเข้าไปหมัดขวามาหมัดซ้ายยังไม่เคยถึงเป้าครับเจอรวบไว้ก่อนครับโคย่าแกรวบไว้ก่อนหมัดซ้ายครับซ้ายหน้าไม่โดนครับเจอในจ่อล่างมาขยับเข้าไปครับยูเนสเจอ1 2โอ้ยโอ้โหจังหวะหมัดซ้ายครับ
โอ้โหเดินเข้าไปแล้วช้อนเลยครับช้อนแกงครับผู้ชายโอ้โหนี่ครับหลอกเตะล่างก่อนครับแล้วก็ขึ้นบนครับของทางด้านโทย่าครับลูกนี้นี่ถือว่าทำได้ดีมากครับโอ้โหมาได้นับในช่วงเวลาที่สำคัญด้วยครับทางด้านโทย่าดูครับยูเนสได้กลายเป็นว่าไปพลาดครับในวินาทีที่ต้องบอกว่าเป็นวินาทีชี้เป็นชี้ตายเลยครับแม่โอ้กำลังทำเกมมาดีแล้วครับช่วงต้นนี่ทีนี้ก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับยูเนสครับได้ยกสุดท้ายแล้วด้วยครับทีนี้จะเอายังไงก็เอาครับต้องกล้าได้กล้าเสียแล้วครับเดินเข้าไปครับเสี่ยงเป็นเสี่ยงกันเจอแข้งมาเตะขวาคืนครับยูเนสโอ้มั่นใจเลยครับโฮย่าตอนนี้โอ้ยูเนสเนี่ยไฟนี้เขาไม่กล้าลุยกล้าแลกนะครับโอ้ก็อาจจะเกรงในเรื่องของพลังหมัดของโฮย่าด้วยครับแล้วก็พอโดนเข้าไปนี่โอ้ก็เห็นอย่างที่เห็นแล้วครับว่าโอ้ถึงนับไปเลยครับนะครับยูเนสยังมีเวลานะครับนี่โฮย่านี่มั่นใจแล้ว มี2ด้วยนะครับว่าแข้งหายไปไหนไม่รู้ครับเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมาแล้วต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแล้วครับยูเนสโอ้โหสุดยอดทั้งคู่นะโอ้โหนี่ครับเสี่ยงคันนี่เรียนรู้มวยไทยได้แบบสมบูรณ์แบบนะครับแล้วคนไทยเราชื่นใจเลยเห็นฝรั่งคนเนี้ยเอาจิตวิญญาณไปแบบดูครับสุดยอดทั้งคู่ครับเนี่ยหมัดนี้แล้วก็ศอกครับจังหวะสับเข้าไปแล้วก็รัดไว้ก่อนแล้วครับแล้วก็เทไปเลยครับโดนพายุโดนพายุลูกใหญ่ของโพย่าครับจังหวะนี้สับคืนครับยูเนสสับคืนพยายามก่อนพยายามล็อกไว้แล้วหมัดขวาหมัดซ้ายนี่ครับจุดเกิดเหตุครับซ้ายนี้ครับนี่ครับแม่ก่อนหน้านี้นี่มีเตะขาก่อนนะครับแล้วก็มาได้ซ้ายบนครับโอ้โหดึงไม่พ้นครับแม่โดนเข้าไปแบบนี้ก็เรียบร้อยครับกรรมการก็ต้องนับแหละครับนั่งเลยขนาดนี้โอ้แล้วก็หลังจากนั้นนี่และผลการตัดสินอยู่ในมือผมแล้วนะครับAnd the winner is White Corner Poya from Iran. เป็นชนะของโพย่านะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาเมื่อรอบยูสุรออยู่และตอนนี้ครับเรากลับมาลุยกันต่อครับในศึกIsuzu Thailand Championship ในรุ่น67กิโลกรัมครับเริ่มจากนักมวย White Corner เป็นการแข่งขันไฟท์ที่2ของนักสู้ตัวแทนทีมภาคอีสานใต้ Please welcome ปูซานประสาทหินพิมายและสำหรับนักมวย Black Corner ครับท่านผู้ชมเป็นการแข่งขันไฟท์ที่3ของนักสู้ตัวแทนทีมภาคกลางครับ Please welcome ยอดเทวินมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงตัดเข้าสู่บรรยากาศของเมื่อรอบอิรุสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพนะครับโดยมีกรรมการประจักษ์เงางามเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนมีกรรมการภูกิจพรหมประยูรกรรมการสมชายกับโฮทองและกรรมการถาวรอิงอุบล
เอาละครับในศึกชิงแต้มสำคัญครับของ2ทีมครับทีมภาคกลางก็คือการทำแต้มเพื่อที่จะไปไล่บี้อันดับ1อย่างทีมภาคเหนือนะครับขณะที่ทีมภาคอีสานใต้ครับต้องการแต้มครับเพื่อที่จะรอดพ้นจากโซนตกชั้นไปดูข้อมูลมุมขาวก่อนครับนี่คือตัวแทนจากทีมภาคอีสานใต้นะครับนักชกวัย21ปีครับคนนี้สูง183นะครับยักษ์เล็กเมืองพิมายปูซานปราสาทหินพิมายโดยเมื่อวันที่31มกราคมมีนาคมที่ผ่านมาครับปูซานเนี่ยทำแต้มหล่นนะฮะแพ้น็อกให้กับรักนรงชอนรงศักดิ์ทีมภาคใต้ไปในยกที่2อย่างน่าเสียดายนะครับวันนั้นส่วนคนนี้ครับมุมดำนี่ในมวยรอบอิซูซูนี่แข่งมาแล้ว2ครั้งนะครับครั้งแรกเสมอกับฉลามดำนะครับครั้งที่2ก็นอกยกแรกก้องนภาศรีมงคลไปครับเป็นลูกศิษย์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สำราญสุขแสวงแล้วครับหรือว่าพี่สำราญเดชสอด่านชัยครับนั่นก็คือยอดเทวินมรัชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับสมุนขาวนิสัยและดีนะหลานยักษ์สุขครับใช่ครับลูกชายของพี่สุริยาประสาทหินพิมายวันนี้อะไรนะจะพูดถึงพี่วรพจน์เพชรคุ้มใช่ไหม อ้าวขึ้นใหม่อีกครั้งนะครับ20ปีครับรายนี้ครับหนัก67กิโลกรัมเลยครับชกมา79ครั้งครับยอดเทวินมรัชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับเดี๋ยวดูว่าแต้มจะไปที่ไหนครับนี่ครับวรพจน์เพชรคุ้มครับอดีตเหรียญเงินโอลิมปิกเกมปี2004ที่กรุงเอเธนส์ประเทศกรีซนะครับก็เกือบจะไปจนถึงเหรียญทองกันครับก็พลาดท่าในนัดสุดท้ายวันนี้มาถอดมงคลให้กับปูซานครับซึ่งก็เป็นเพื่อนร่วมแคมป์ทีมชาติกับคุณพ่อของปูซานนะครับนั่นคือสุริยาประสาทหินพิมายต้องการแต้มอย่างยิ่งนะครับทีมอีสานใต้ส่วนคนนี้ครับเท่ากับว่าฟอร์มเนี่ยถือว่าทำแต้มให้กับทีมได้4แต้มแล้วนะครับคนเดียวเนี่ยมีเสมอ1ครั้งครับแล้วก็ชนะน็อก1ครั้งครับเป็น4แต้มเสมอได้1แต้มนะคะแนนได้2แต้มครับส่วนน็อกก็ได้3แต้มโอ้โหดูรูปร่างเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่พิการนะครับแต่ว่าน้ำหนักเท่ากันครับไม่ต้องห่วง67กิโลกรัมมาครับมวยรอบอีซูซูนะครับอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับขาดเชือกยกทีมูเตะเสยข้างพามาครับผู้ชายดูวันนี้นี่มีความมั่นใจเลยครับทางด้านปูซานแต่ว่านักชกที่ชกในมวยรอบเนี่ยถือว่าได้ซ้อมต่อเนื่องนะครับมีโปรแกรมต่อเนื่องอย่างทางด้านยอดเทวินนี่ก็น็อกยกแรกมาไม่ได้เจ็บอะไรครับก็เข้าคายซ้อมต่อเลยทำน้ำหนักต่อเลยส่วนปูซานเนี่ยไฟที่แล้วเนี่ยโดนกดน็อกไปครับก็ต้องพัก30วันตามกฎวันนี้ก็กลับมาใหม่ครับต้องการทวงฟอร์มเดิมกลับมาครับนี่ฮะสายยาวจังหวะฝีมือทั้งคู่นะครับแล้วก็มีจังหวะวินาทีทองที่ดีด้วยกันทั้งคู่ด้วยครับ1คนได้รูปร่างแล้วครับส่วนอีก1คนครับได้สูงหนาครับขาวได้สูงดำได้หนาครับน้ำหนักก็เท่ากัน67กิโลกรัมครับขวาหน้ากระแทกไว้ครับปูซานเจอหมัดซ้ายครับหมัดซ้ายของปูซานครับจังหวะฝีมือความเร็วสายตาเนี่ยถือว่าโดดเด่นเลยนะครับเอาครับแม่นี่ครับหลบแล้วดึงแล้วสับคืนเลยครับแม่ดีว่ายอดทีวีเองก็ยังเร็วพอนะครับในช่วงต้นพันธีมาทีคืนครับอยู่ใกล้ๆขยับเข้าไปครับยอดเทวินแทงขวาเตะไปหลอกล่อยังไม่ออกครับปูซานไม่ชัวร์ก็ไม่ออกเลยครับรัดกุมแน่นละเอียดครับนี่ครับพอหลุดปุ๊บเจอทำโทษทันทีครับรออยู่แล้วซ้ายนี่รอดักจังหวะเก็บกินเลยครับขาไม่ได้แล้วครับยอดเทวินเนี่ยก็ต้องเป็นฝ่ายเปิดเกมลงทุนก่อนครับเจอมวยที่มีความเร็วแล้วก็มีรูปร่างที่สูงยาวแบบนี้ครับได้เปรียบช่วงนะโอ้โหซ้ายครับแม่ดอกนี้ครับจังหวะหลบได้แล้วเตะเอาคืนของปูซานครับยอดเทวินขยับเข้ามาครับขวาพยายามสอยล่างยอดเทวินยังไงครับขวาคืนไปปูซานแม่หลอกจะเตะนี่กระโดดต่อยเลยครับมาหลากหลายครับเพิ่มหมัดเข้าไปด้วยอยู่ที่ยอดเทวินแล้วครับแม่ดูครับแข้งนี่จ้องครับเตะได้ทั้งบนทั้งล่างครับหมัดซ้ายโอ้เริ่มจะแหวกกาดไปเหมือนกันครับหมัดของปูซานขยับเดินครับยอดเทวินง้างแล้วครับง้างหาจังหวะนี่ครับหลุดไม่ได้เลยนะครับหลุดเนี่ยสายรอดักเลยต้องเพิ่มความแม่นครับต้องมีจังหวะให้มันชัวร์กว่านี้ครับทางด้านยอดเทวิน
อูซานก็ต้องการแต้มเพื่อทีมเหรอครับแบบนี้โอ้กรรมการเตือนครั้งที่2แล้วนะครับไปดูเชิงกันมากไปหน่อยเอาครับเตะตัดล่างไปหมดยกแรกครับแหมค่อนข้างจะอึดอัดนะครับเกมยกแรกระวังตัวเป็นพิเศษครับพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับจังหวะขวาครับยอดเทวินแล้วนี่ครับซ้ายครับจังหวะหัวคืนจังหวะดักคืนครับหลบได้แค่นี่ครับซ้ายพยายามวัดเชิงวัดฝีมือกินกันที่จังหวะครับชิงจังหวะกันออกครับวัดความเร็วหมัดซ้ายครับยกแรกผ่านพ้นนะครับเดี๋ยวดูกันต่อครับยกที่2ครับนี่คือมวยรอบนะครับอีซูซุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพรอบแรกครับ67กิโลกรัมยอดเทวินมุมดำครับส่วนมุมขาวนี่ปูซานปราสาทหินพี่มายครับโจทย์ของยอดเทวินนี่คือต้องเดินให้ติดตัวแล้วนะครับต้องมีอาวุธหนักๆให้ปูซานเนี่ยได้คิดหนักบ้างครับเพราะว่าไปอยู่วงนอกเนี่ยเสร็จได้ครับเอาเริ่มจะปล้ำในครับใช้ความแข็งแกร่งของร่างกายเดินบดนี่ครับขยับเดินเข้าไปครับยอดเทวินแม่หมัดขวายังไม่ถึงวันนี้ปูซานมาแบบรัดกุมครับค่อยๆชกค่อยๆต่อยตามจังหวะแล้วดูครับเอาครับหมัดนี่ครับต้องรัวแบบนี้ครับแต่ว่ายังพลาดเป้าไปเอาแข้งซ้ายมาอีกแล้วครับปูซานยกแรกเขามีบทเรียนแล้วครับถ้าเล่นเกมชิงจังหวะนี่โอ้โหดูว่าเสียเปรียบช่วงแล้วก็ความเร็วก็เสียเปรียบครับยกนี้พยายามเดินบดเลยนะครับพยายามเดินบดเดินลุยเข้าหาครับยอดเทวินขวาเตะจ่อไปครับยอดเทวินหมัด1-2มาโดนดักเสียบเอาไว้ขึ้นแข้งขึ้นเข่าของปูซานแข้งขวามาจิ้มหมัดซ้ายคืนครับเริ่มจะหนีไม่ออกแล้วครับตอนนี้ปูซานเจอท้าทายด้วยหมัดนี่ครับมาอีกแล้วครับหมัดของยอดเทวินโอ้โหหมัดนี่ต้องบอกว่าต่อยได้น่ากลัวเลยครับหรือว่ามาถูกทรงครับแบบนี้ไปยืนคุยเล่นจังหวะนี่เสร็จหมดนี่ครับต้องกล้าเหวี่ยงกล้าลุยครับเดี๋ยวโดนเองแม่เนี่ยดักแทงดอกนี้ก็เอาคืนไปเหมือนกันหมัดมาอีกแล้วครับจิ้มลำตัวแล้วขึ้นใบหน้าครับมีจังหวะออกก่อนมีจังหวะรอบวกนะครับหมัดของยอดเทวินครับขวาเตะจากล่างไปกระจายความเจ็บปวดที่เดินครับหมัดขวาจิ้มลำตัวครับต้องระวังลูกสวนของปูซานด้วยเลยครับปูซานแกฉกเร็วแล้วออกแม่นครับซ้ายเตะดักไว้ก่อนครับขวาเตะจากล่างคืนมาแบบแน่นๆเหมือนกันนี่ครับแม่ยอดเทวินหรือว่าใช้ยุทธการกระจายอาวุธแล้วโอ้ยแต่ว่าโดนบวกยังไม่นับเมาเมาครับมีเป๋นิดหน่อยยังอยู่หรือเปล่าสติยังอยู่หรือเปล่าครับยอดเทวินเริ่มจะฟื้นกลับมาครับเมื่อกี้นี่ขาเริ่มปั่นครับทำท่าจะดิ้นเหมือนไก่เหมือนกันครับตอนนี้เอาฟื้นแล้วครับตอนยอดเทวินบอกสติไม่รู้ครับแต่หัวจิตหัวใจครับเกินร้อยครับสู้เดินเข้าไปเขียวไว้ก่อนจ่อคืนดูครับจังหวะวินาทีสำคัญครับหมัดของปูซานก็จับเป้าเขาได้เต็มเอายอดเทวินฟื้นคืนสติแล้วครับวันนี้นี่ใจดีร่างกายถึงสู้ต่อครับแววตายังอยู่โอ้โหซ้ายเอาต้องฝ่าดงเข้าไปครับ
ไอ้พลาดโดนครับโอ้จังหวะไม่รู้จะหลบยังไงครับเข้ามาพอดีทำเกมต่อครับโดนเตะสกัดข้างล่างไว้ก่อนยอดเทวีนำหมดยกที่2ครับยกที่ผ่านมาครับจังหวะแลกอาวุธกันนี่ซ้ายของปูซานหลังจากนั้นนี่ยอดเทวินครับก็พยายามที่จะลัวหมัดถือว่าทำได้ดีอยู่ในระยะหนึ่งเลยนะครับมีจังหวะอันตรายให้ปูซานได้คิดหนักแต่ว่าหมัดนี้ครับแม่ดีว่ายังลุกเร็วครับกรรมการให้โอกาสแต่ว่าลุกขึ้นมานี่ก็พยายามประคองสติครับหมัดนี้เนี่ยโอ้โหล่วงเลยนะครับซ้ายแต่ว่ากรรมการเนี่ยเห็นว่าลุกเร็วครับลุกขึ้นมาก็พยายามประคองสติอยู่นะครับนี่ครับสโลดอกนี้เนี่ยถือว่าสวยงามมากครับเต็มหมัดเลยครับใครเห็นก็ว่าน่าจะนอนแต่ชันเข่าลุกขึ้นมาครับสู้ดีแล้วยกที่แล้วยกที่สองนี่พยายามเดินต่อยหมัดมีลูกเจาะล่างประปรายครับเกมเดินบดเดินเบียดของยอดเทวินครับเดี๋ยวมาดูต่อครับยกที่3ครับเชื่อเหลือเกินว่ายอดเทวินก็คงจะลุยต่อครับแล้วดูว่าปูซานครับจะตั้งรับจะมีลูกติดเบรกด้วยอะไรบ้างครับแต่อาวุธของทั้งคู่ก็ยังกระพริบตาไม่ได้ครับใครโดนไม่มีโอกาสป๊อกร่วงได้เลยครับขวาเตะไปครับยอดเทวินเอาเจอหมัดโอ้ยหมัดซ้ายครับเอาจิ้มลำตัวขึ้นมายกนี้ไม่มีอะไรจะเสียนะครับท่านั้นยอดเทวินต้องการแต้มครับอย่างที่เรียนไปครับทีมภาคกลางนี่ต้องทำแต้มบี้ทีมภาคเหนือนะครับเพราะว่าแต้มนี่ห่างกันไม่มากครับเอาครับซ้ายยังขยับได้ดีครับปูซานโอ้โหดูเข้ามาในระยะนี่แกพร้อมบวกเลยครับแข้งซ้ายโอ้ยอดเทวินไม่สนแล้วนะครับนี่เปิดเกมเต็มที่แล้วแข้งขวาเกี่ยวแม่ไม่ล้มขยับต่อครับขยับต่อไม่ล้อแล้วนะยอดเทวินเดินเข้าไปครับเจอแข้งซ้ายเตะขวาคืนจับได้เกี่ยวได้แล้วก็จ่อล่างมาครับปูซานหมัดซ้ายหน้าคอยกระแทกไว้ก่อนหมัดซ้ายคอยกระแทกไว้ก่อนครับเจอหมัด 1-2 แล้วก็แข้งขวาครับยอดเทวินมาเป็นสูตรสำเร็จเลยครับเดินไปลุยไปแข้งซ้ายเจอเตะคืนมาพยายามเจาะเรื่อยๆครับพยายามเจาะเรื่อยๆครับมีจิ้มขวามีเตะขวาครับยอดเทวินยอดเทวินบอกว่าขอหมัดเดียวครับเอาแบบจังๆถือว่ายังมีลุ้นนะครับตอนนี้ใช้แข้งอยู่ครับหลอกล่อไปก่อนโอ้แต่ว่านี่คิดช้าซ้ายมาเลยครับปูซานวันนี้ขยับเร็วมากนะครับแข้งซ้ายเอาครับยิ้มลำตัวความหลากหลายครับมาเริ่มจะเดินกดดันขึ้นมาอีกแล้วครับยอดเทวินปูซานก็ยังถอยตามเชิงครับถือว่าได้เปรียบเรื่องของช่วงชกตัวเล็กกว่าก็ต้องลงทุนเดินเหมือนที่คุยชายว่าครับโอ้เจอหมัดซ้ายมาครับยอดเทวินบอกว่าจะขอหมัดเดียวครับแต่ว่าเจอหมัดซ้ายของปูซานครับอยู่ใกล้ๆอดีตหมัด 1-2-3 มาครับแต่ว่าปูซานยังหลบได้ยังล็อกคอเก็บอาวุธไว้ได้หมัดมาอีกแล้วยอดเทวินปูซานนี่ตั้งการ์ดเอาไว้แล้วก็หมัดซ้ายนี่จะอยู่ในตำแหน่งที่จะออกหมัดได้เร็วที่สุดนะครับใช้ขวาในก่อกวนไปเนี่ยขวาก่อกวนซ้ายก็เนี่ยรอดัก
ยอดเทวินยังไงครับโยกเข้าไปอย่างน้อยนี่ก็ไม่เสียสัตว์ไม่เสียเท้าครับแม่หมัด 1-2 ไปยังมีลุ้นอยู่นะหนูต่อแล้วครับยอดเทวินครับแข้งขวาหนีพอถึงตัวแกก็โดนนี่รัดไว้แล้วครับพยายามเดินเข้าไปแล้วมีลูกเตะนำเข้าไปก่อนนะครับแต่เป้าหมายแท้จริงคือหมัดเลยครับยอดเทวินครับเตะนำแล้วก็มีต่อยตามเข้าไปครับก็ต้องลุยต่อแล้วครับยอดเทวินครับขยับเข้าไปครับหมดยกสุดท้ายครับนี่ครับคุกเข่าลงกอดเลยครับดูภาพช้านะครับจังหวะนี้ครับหมัดซ้ายครับกระแทกดักไว้แข้งซ้ายของปูซานเตะแล้วจีบซะด้วยครับมาแบบ2กระทอกครับจิ้มลำตัวมาแล้วก็เตะซ้ายครับยอดเทวินเจอหมัดคืนครับหมัดแกคอยแยบคอยฉกอยู่ตลอดนะครับปูซานนี่พยายามเปิดเกมบวกหมัด1 2 3เข้ามาครับเจอล็อกคอไว้ลูกนี้ครับแข้งแหมเห็นเพื่อนง้างแข้งปุ๊บเนี่ยปูซานแกก็จิ้มสวนไปเลยครับแล้วหมัดซ้ายมาของยอดเทวินกระโดดไปเตะแต่ข้างบนก็โดนและผลการตัดสินนะครับ and the winner is White Corner บูซาน from ทีมภาคอีสานใต้เป็นบูซานนะครับที่คว้าไป2แต้มนะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาชมคู่ต่อไปท่านผู้ชมครับเรากลับมาสาดความมันกันต่อนะครับกับศึก Isuzu Thailand Championship ครับในรุ่น69กิโลกรัมเริ่มจากนักมวย White Corner เป็นการแข่งขันไฟที่2ของนักสู้ตัวแทนทีมภาคอีสานใต้นะครับ Please welcome กิตติศักดิ์สิทธิ์ช่างโป้เอาละครับสำหรับนักมวย Black Corner ครับเป็นการแข่งขันไฟท์ที่3ของนักสู้ตัวแทนทีมภาคกลางครับ Please welcome ชนะชัยช่อชนะมวยไทยกลับมาลุยกันต่อกับมวยรอบอิซูซุนะครับโดยมีกรรมการภูกิจพรหมพยูนเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านในคะแนนมีกรรมการถาวรอิงกุบลกรรมการพัฒนันพงษาปานและกรรมการประจักษ์เงางามครับถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของทีมอีสานใต้นะครับขยับแซงทีมภาคตะวันออกไปแล้วครับด้วยการเก็บอีก2แต้มเมื่อสักครู่ครับเป็น5แต้มตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าทีมภาคตะวันออกกับทีมภาคอีสานเหนือเนี่ยจะตกรอบนะครับในส่วนของรอบแรกขอบพระคุณสำหรับคะแนนนะครับกุยชายนี่อัปเดตแบบเรียลไทม์เลยเดี๋ยวมาดูคู่นี้ครับว่าแต้มจะไปอยู่ที่ใครครับไปดูมุมขาวก่อนครับนี่ครับขุนพลพระพุทธบาทครับจอมลุยเลยคนนี้ตัวแทนจากทีมภาคอีสานใต้นะครับวัย27ปีชกมาทั้งสิ้น52ครั้งครับชนะ17ชนะ52นะครับแพ้17และเขาคือกิตติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่าแหมมาทีไรแกแตกทุกทีนะชกทีไรถึงเลือดแล้วก็ยิ่งเดินยิ่งโดนยิ่งโดนยิ่งเดินนี่น่าอะไรเนี่ยไม่ธรรมดาครับกิตติศักดิ์ครับส่วนคนนี้ครับนักชกมุมดำของเราครับตัวแทนจากทีมภาคกลางนะครับ
ก็ไฟแรกเนี่ยชนะ12ปันนามาส่วนไฟที่2ในมวยรอบอีซูซูนี่เสมอกับศักดิ์นรงค์ประยนต์ผลไม้มาครับก็มี4แต้มนะครับเก็บให้ทีมได้ประชาสัมพันธ์ถึงไทยไฟท์ลีกในสัปดาห์หน้าด้วยครับ12พฤษภาคมกลับมามันกันต่อนะครับกับมวยรอบอีซูซู Thailand Championship ครับสัปดาห์หน้านี่ภาคเหนือปะทะกับภาคใต้นะครับอันดับ1เจออันดับ3ครับถือว่าน่าสนใจมากการศึกษอรัตนพลดวลกับเมืองซับเกียรติทรงฤทธิ์สมุไรสีโอปอครับดวลกับยอดพยัคฆ์หนุ่มทองเทพนะครับก็มาแทนรักนรงค์นะครับรักนรงค์เนี่ยถอนรายการไปแล้วก็ยังรวมตัวของสตาร์ดังไทยไฟท์ลีกครับเดชทรงวุฒิเพชรทวีชัยแสนศักดิ์ราศีสิงห์เพชรบุรพาครับเดือดกันต่อครับสัปดาห์หน้าแหมแกสลับขากระโดดถีบซะเลยครับแล้วก็เป็นจอมเข่าลอยด้วยนะครับมุมดำอย่างชนะชัยครับนี่กระโดดสับขาเตะอีกแล้วครับภาคกลางเชียร์มุมดำนะครับอีสานใต้เชียร์มุมขาวครับชนะชัยเนี่ยถือว่าเริ่มกลับมาดีขึ้นครับกล้าโชว์นะเนี่ยกล้ากระโดดเตะกล้าสอกกลับอาวุธเยอะครับโอ้วันนี้นี่เจอประเภทบูดูดันครับแม่ฤาษีบุตรยาก็มาครับนั่นชนะชัยวันนี้นี่ศรีศักดิ์เนี่ยมาหนาปึ๊กเลยครับเดี๋ยวดูว่าจะมีหลังเลือดหรือเปล่าครับเพราะว่าไฟที่แล้วเนี่ยโดนยอดขันชัยไปนะครับยก2ชนะชัยก็อาวุธเนี่ยคมเหมือนกันครับแล้วก็หลากหลายด้วยเป็นคนอาวุธหลากหลายอาวุธเยอะครับท่ายากนี่กล้าออกกล้าทำนะครับส่วนอีกหนึ่งคนด้วยหัวจิตหัวใจไม่ธรรมดาครับยิ่งโดนแกยิ่งบ้ายิ่งโดนแกยิ่งคึกยิ่งแตกแกยิ่งแบบคุ้มคลั่งคือถ้ากรรมการหมอแพทย์สนามไม่จัดเนี่ยแกก็ไม่ยอมนะเอาครับเริ่มจะมีแข้งขวาสาดไปชนะชัยต้องการแต้มมากนะครับภาคกลางก็อยากจะขยับแต้มไปทางโอ้ยดีครับแม่หลับเลยโดนเข่าลอยครับโอ้โหไปอีก3แต้มครับทีมภาคกลางโอ้ชนะชัยครับแม่จังหวะไม่ทันคาดคิดครับโอ้พยายามจะเล่นท่ายากอยู่หลายครั้งครับสุดท้ายสำฤทธิ์ผลจนได้ครับด้วยจังหวะโอ้เข่าลอยครับหนุมานเหินลงกาโอ้เต็มๆเลยครับเลยนี่ครับช่วงต้นๆนี้ก็พยายามอยู่นะครับมีกระโดดสับขาเตะหรือสีบทยาครับมาเรื่อยๆครับมีแข้งซ้ายครับโอ้อัดเข้าลำตัวแล้วดูจังหวะจบครับโอ้สวยงามมากครับทะยานเข้าไปแล้วเสียบครับเข่าซ้ายโอ้3แต้มเต็มเลยนะครับโอ้ดูครับกิติศักดิ์นี่ต้องบอกว่าสติหลุดลอยครับตัวนี่เกร็งไปเลยเบี้ยงเข้าไปครับนี่ครับโอ้เบี้ยวเลยครับอย่าว่าแต่กิติศักดิ์เลยครับไอเรา2คนและคนทั้งประเทศยังไม่คิดเลยว่าจะมาลูกนี้ อยู่ดีๆแกก็เข่าลอย2ชั้นครับก่อนหน้านี้พยายามมีสัญญาณลูกแปลกๆลูกคาดไม่ถึงมาเยอะแล้วใช่แล้วท้ายสุดเอาละครับและผลการตัดสินนะครับคือเรื่องมันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับ and the winner by technical knockout black corner ชนะชัย from ทีมภาคกลางเก็บอีก3แต้มนะครับทีมภาคกลางครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับมาดูอีก1คู่เดือดครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาลุยกันต่อนะครับกับศึก Isuzu Thailand Championship ครับในรุ่น65กิโลกรัมครับเราเริ่มจากนักมวยไวท์คอร์เนอร์ครับเป็นการแข่งขันไฟท์ที่2ของนักสู้ตัวแทนทีมภาคอีสานใต้ Please welcome เพชรเอกพัชระยิมและสำหรับนักมวย Black Corner นะครับเป็นการแข่งขันไฟท์ที่3ของนักสู้ตัวแทนทีมภาคกลางครับ Please welcome
เพชรภาคใหม่ช่อชนะมวยไทยมาลุยกันต่อนะครับกับมวยรอบอิซูซูครับคู่นี้65กิโลกรัมโดยมีกรรมการประจักษ์เงางามเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีครับขณะที่3ท่านให้คะแนนมีกรรมการภูกิจพรหมยูนกรรมการสมชายกะโฮทองและกรรมการถาวรเอียงอุบลตอนนี้นี่โอ้โหสถานการณ์ของทีมภาคอีสานใต้ครับตอนนี้ก็เก็บไปอีก2แต้มนะครับจากปูซานแต่ถ้าว่าทีมภาคกลางนี่สิครับแหมภาพจ่าฝูงแล้วนะครับไปดูข้อมูลของตัวแทนจากทีมภาคอีสานใต้ก่อนครับนี่คือจอมห้าวจากเมืองโอ่งสูง175นะครับชกมา54ครั้งชนะ50แพ้4วัย19ปีเท่านั้นเองครับและก็คือเพชรเอกพัชระยิมไฟล์แรกนี่ก็ชนะคะแนนเมืองซับเกียรติทรงฤทธิ์มานะครับโอ้โหถือว่าหักปากกาเซียนเลยวันนั้นไฟล์หลังโชว์สวยนะครับเช่นเดียวกับคนนี้ครับโอ้หลังๆก็โชว์สวยครับไฟหลังสุดนี่ชนะน็อกยกแรกชัยบุรีเลยครับจอมเก๋าแล้วครับวัย30ปีครับรายนี้65กิโลกรัมครับเพชรภาคใหม่ชอชนะมวยไทยครับหรือว่าแสงทองน้อยชอทุธนะสุรนครเดิมครับใช่ครับ19กับ30ปีนะครับสูงๆนี่เป็นเพชรเอกครับที่สูงกว่า2เซนติเมตรประสบการณ์แน่นอนครับอยู่ที่ทางด้านเพชรภาคใหม่ครับก็เป็นชื่อใหม่ของเขานะครับใช้มาได้ระยะแล้วครับเหลือเชื่อว่าเปลี่ยนชื่อมาแล้วเนี่ยโอ้โหฟอร์มแข็งแกร่งเหลือเกินครับโดยเฉพาะไฟล์ล่าสุดเนี่ยต่อยจนชัยบุรีเนี่ยจมูกหักไปเลยนะฮะเข้มข้นนะครับมวยรอบอีสุดสูงของเราครับก็ต้องขอบพระคุณด้วยแหละครับที่ทำให้เกิดรายการดีๆแบบนี้มากขึ้นครับและเสน่ห์ของครั้งนี้ก็คือว่าเป็นในรูปแบบของยกทีมมาคู่ชายใช่ครับภาคกับภาคเจอกันครับมีทั้งหมด6ภาคด้วยกันในรูปแบบของมวยคาดเชือกครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วครับตั้งแต่โบราณโบราณมาครับขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าBeat Active ไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ถึงโปรแกรมในสัปดาห์หน้าของเรานะครับ12พฤษภาคมยังรับชมกันเหมือนเดิมครับ18นาฬิกาทางช่อง8กฎหมายเลข27เมื่อรอบอิซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับรอบแรกตัวแทนของทีมภาคเหนือปะทะกับทีมภาคใต้ครับอันดับ1ปะทะอันดับ3ตอนนี้นี่ต้องบอกว่าจะเสียอันดับ1จากฝูงหรือเปล่าครับอยู่ที่เพชรภาคใหม่นี่แหละครับถ้าหากว่ามีผลชนะหรือว่าเสมอครับทีมภาคกลางเนี่ยจะแซงทีมภาคเหนือไปทันทีนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ก็คือเกิดจากการแข่งขันที่จำนวนแมตช์มากกว่าครับสัปดาห์หน้าเนี่ยกล้าศึกปะทะเมืองซับนะครับในพิกัด65กิโลกรัมแล้วก็ยังมีซามูไรเจอกับยอดพยัคฆ์ในพิกัด67กิโลกรัมครับรวมถึงผลดาวดังสตาร์ดังของไทยไฟท์ลีกครับเดชทรงวุฒิสิทธิ์ดร.ชันชัยเพชรวีชัยจอชัยวัฒน์แสนศักดิ์พิมายพงศธรราศีสิงห์อยุธยาไฟยิมแล้วก็เพชรบุรพาเพชรชมพูครับยกทัพปะทะมวยต่างชาตินะครับสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเอาละครับยกแรกมาเลยครับแม่ดูรูปร่างเนื้อตัวนี่ต้องบอกว่าแข็งแกร่งแข็งโป๊ะทั้งคู่ดูอ่ะจ่อล่างครับสกิดแรงเหลือเกินครับสกิดแบบไม่ต้องเกรงใจรุ่นพี่ครับบนเวทีไม่มีพี่มีน้องอยู่แล้วครับสู้กันด้วยเกมกีฬาครับแต่ชกเสร็จแล้วครับกราบกันไหว้กันครับซ้ายคอยกระแทกไว้กระแทกคืนเหมือนกันครับสมัยที่มุมดำชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยมุมขาวนี่ยังเรียนไม่จบม .6 เลยนะครับยังไม่จบป .6 เลยฮะแล้ววันนี้นี่เจอกันครับแม่ทีมลำตัวไปครับถือว่าฟอร์มเนี่ยกำลังอยู่ในความมั่นใจทั้งคู่เลยนี่ครับแม่จิ้มขวาไปเอาคืนด้วยเตะตัดล่างครับใจถึงใจแล้วนะครับวัดกันครับใจใหญ่กว่าโอ้โหเอาละครับแข้งขวาของเพชรเอกครับช่วงหลังยิ่งชกยิ่งมั่นใจนะครับ
แล้วก็ฟอร์มดีขึ้นมาตามลำดับนะครับ4-5 ไฟนี่ไม่แพ้ใครครับโดยเฉพาะไฟสุดท้ายนี่ดูว่าชื่อเสียงมวยเป็นรองครับแต่ว่าสามารถพลิกเอาชนะคู่ต่อสู้มาได้วันนี้มาเจอรุ่นพี่แน่นอนครับในเมื่อใจน้องไม่กลัวใจพี่ความมันต้องบังเกิดนะทีไว้ก่อนครับเพชรเอกกระดูกเป็นรองนะครับทางด้านมุมขาวอย่างเพชรเอกแต่ว่าในการชกในรูปแบบของท่าเชือกครับอนุรักษ์มวยไทยโบราณครับคำว่ากระดูกประสบการณ์เอาไว้ก่อนครับอยู่ที่ร่างกายแล้วก็ความกล้าครับนี่ครับแข้งซ้ายของทางด้านเพชรพักใบพยายามจะคืนด้วยหมัดครับเดี๋ยวนะครับแม่หมัดนี่กำลังหนักแรงเลยครับเพชรภาคใหม่ช่วงนี้นี่ร่างกายดีความมั่นใจเต็มเปี่ยมโอ้ถ้าเล็งกันแบบนี้ถ้าออกกันแบบนี้เดี๋ยวผมว่าถ้าเต็มนี่แม่อาจจะเป็นเรื่องได้ครับแข้งซ้ายมาครับเพชรเอกเพชรตัดเพชรมุมดำเพชรภาคใหม่มุมขาเพชรเอกเตะคืนพี่เตะได้ผมก็เตะได้เตะเสร็จถีบซะด้วยครับเตะแล้วกินเปล่าครับมีถีบส่งอีกต่างหากครับขยับเข้าไปครับเพชรภาคใหม่ขวาเตะไปครับเจาะล่างนี่ครับขวาอีกแล้วหมัดขวาไปไม่โดนทางด้านเพชรเอกนี่ก็รู้ดีครับต้องการแต้มครับเพื่อจะไปไล่บี้อันดับ3ครับอย่างที่ภาคใต้ครับขยับเดินครับเพชรภาคใหม่ดูแล้วนี่ใช้ความแข็งแกร่งครับยังไม่มีจังหวะต่อยหมัดสวยๆนะครับยังเป็นความเร็วของเพชรเอกที่บอกว่าจังหวะฉายแล้วโชว์อ้าวครับหมดยกแรกพักให้น้ำครู่เดียวใช่เลยนะครับจังหวะสอยล่างครับนี่ครับโอ้โหทิ้งมาที่ยุ้งข้าวครับจะต่อยคืนไปก็ไม่โดนนะครับหมัดของเพชรภาคใหม่ครับโดนจิ้มขวาลำตัวมาหมัดของเพชรเอกครับคืนด้วยการเตะจ่อล่างแข้งขวาครับหมายก้านคอเลยนะครับเจอซ้ายครับขยับเข้ามาจะทำเขาโดนแข้งเข้าไปก่อนครับแข้งขวาครับต่อยขวาคืนเลยครับนี่ครับให้น้ำมาสดชื่นแล้วครับส่วนมุมดำนี่เห็นหลังนี่คุ้นๆครับถ้าเห็นหน้าก็ร้องอ๋อครับจากดาวเพชรเกียรติเพชรอันนี้คือมาเป็นพี่เลี้ยงหรือมาดูงานเพื่อจะชกไทยไฟ เป็นพี่เลี้ยงก่อนครับตอนนี้ครับลุยกันต่อครับยก2ว่าในเรื่องของปริมาณอาวุธนี่เพชรเอกจะดูดีกว่านะครับว่าเพชรภาคใหม่ก็ยังคงขยับเกมเดินเข้าหานี่ครับก็รอจังหวะเหมาะๆอยู่นี่แม่หมัดเริ่มจะเน้นมากขึ้นครับเตะล่างแม่เริ่มจะเพิ่มความเร็วครับอาวุธนี่อันตรายเลยครับอยู่ในช่วงมั่นใจเดี๋ยวก่อนแม่หมัดอัปคัตถอยดาวเกือบเหมือนกันหมัดขวามาครับพยายามเน้นหมัดเลยเจอแข้งเตะขวาจ่อล่างคืนไปครับโอ้โหใจหายใจคว่ำยังอยู่ครับแค่เสียหลักนะผู้ชายยางรั่วหรือเปล่าครับเพชรเอกโอ้ยโดนย้ำเข้าไปที่เดิมครับอ้าวผมก็มีหมัดเหมือนกันครับเพชรเอกไปเจอเตะขานี่ทำท่าสะดุ้งครับนี่ครับโดนย้ำเข้าไปที่เดิมดูเพชรภาคใหม่ครับดูจังหวะทำเกมนะครับเอาครับหมัดโอ้โหดูครับโอ้โหแลกกันหวาดเสียวครับเดี๋ยวดูว่ามีคนนอนหรือเปล่าถีบไปก่อนครับเพชรเอกเพชรภาคใหม่ก็เดินเข้าไปครับเดินเข้าไปแล้วแผนแกนี่เหมือนจะเจาะล่างแล้วก็หมัดบวกบนข้างบนนะครับหมัดขวามาครับเพชรภาคใหม่ขวานี่ครับเจาะล่างใหม่แล้ว
มีเจาะล่างให้ตายใจมีเจาะล่างเจ็บๆแล้วก็มีหมัดครับเพชรภาคใหม่เอาขวาเทเจาะอีกแล้วครับส่วนเพชรเอกก็ได้ลูกถักฉวยเลยครับจะเจ็บแปรบขึ้นมาหรือเปล่าครับทางด้านเพชรเอกครับเจอย้ำเข้าไปมีหลอกเตะล่างก่อนครับแล้วต่อยหมัดขึ้นบนแล้วตอนนี้เนี่ยหมัดของเพชรภาคใหม่เนี่ยยังไม่แม่นเท่าไหร่นะครับเอาขวาขยับกระแทกซ้ายไปโอ้ดูกดดันหนักเลยครับตอนนี้นี่ติดอยู่ตรงมุมโอ้ไม่ไหวแล้วครับนี่แบบนี้สัญญาณไม่ดีครับโอ้โหคว่ำไปครับกรรมการแม่ยังไม่นับครับแม่น่าจะนับให้พักสักหน่อยเพชรเอกไม่เป็นไรครับตรงนั้นมันไกลหัวใจครับพี่โจนเจาะมาอีกแล้วโดนเจาะมาอีกแล้วพอเห็นช่องปุ๊บพอเห็นอาการปุ๊บเนี่ยโหแกก็พยายามเจาะมาครับเกาะเชือกแล้วลุกขึ้นมาครับร่างกายเจ็บแต่หัวใจครับหัวใจยังสู้อยู่แล้วหมัดขวาบวกมาหมัด1 2เตะขวาหน้าโดนจี้ฐานล่างเหมือนเดิมครับขาซ้ายครับขาซ้ายครับโดนมากๆสะสมมากๆระบมครับเกิดอาการมั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วครับขึ้นเชือกมั่นใจดูครับจี้มั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้แล้วนะครับพยายามสอกคืนหมัดต่อยมาเตะซ้ายแล้วก็นี่ครับเตะขวาเริ่มจะมีสัญญาณมีอาการเลยครับหมัดขวาจิ้มขวาครับแล้วก็นี่ต่อยหมัดคืนนี่ครับจี้ไปที่จุดนั้นครับแข้งซ้ายแข้งซ้ายหน้าของเพชรเอกครับหมัดขวาครับเพชรภาคใหม่แล้วก็นี่ครับตรงนั้นเลยครับทับนอกครับบริเวณทับนอกครับเริ่มจะเป๋เหมือนกันนะครับเก็บมากๆก็เก็บอาการไม่อยู่ครับแรกๆก็แหมเข้าทุกดอกแต่บอกว่าไม่เป็นไรครับโอ้โหแข่งเน้นๆแบบนี้นี่ถ้าเกิดว่าจะส่งให้กับทีมภาคกลางครับยึดเจ้าฝูงในสัปดาห์นี้ไปเลยนะครับเนี่ยแข่งนี้และผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner เพชรภาคใหม่ from team ภาคกลาง